ยจากโรงเรียนเมืองพัทยา11หรือมัธยมสาธิตพัทยาค่ะน่ารักมากๆค่ะนะคะสาเชื่อเหลือเกินว่าในงานนี้นอกจากเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจอย่างเต็มที่กันแล้วคณะครูอาจารย์ก็คงตื่นเต้นไม่แพ้กันใช่ไหมคะท่านครูอาจารย์คณะอาจารย์ค่ะในวันนี้เนี่ยส่งลูกศิษย์มาเนี่ยเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราจะมีการแข่งกัน3รอบเลยนะคะเพื่อความยุติธรรมที่สำคัญค่ะโต๊ะขวามือนี้นะคะของสารนี้จะเป็นโต๊ะของท่านคณะกรรมการได้ข่าวมาว่าท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยถ้าพูดถึงเรื่องการยอวาทีแล้วโชคโชนมากเป็นขั้นปรมาจารย์แล้วเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆที่เตรียมตัวมายอวาทีวันนี้อย่านะคะอย่าที่จะว่าเก็บหมกเม็ดอะไรไว้ปล่อยมาเต็มที่เพราะว่าคณาจารย์คณะกรรมการของเราแต่ละท่านนั้นไม่ธรรมดาได้ข่าวว่านะคะไม่แพ้เดอะสตาร์เหมือนกันโอเคค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านนั้นพร้อมกันแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรารอที่ตำแหน่งของน้องๆกันนิดนึงก่อนนะคะให้พร้อมเพรียงกันก่อนนะคะดูซิว่าแต่ละท่านที่มานะคะยอวาทีนั้นท่านแรกจะเป็นหน้าตาอย่างไรกันบ้างน้องๆตื่นเต้นมากเลยนะคะอยู่หลังเวทีค่ะเตรียมตัวกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมทุกท่านเลยท่านที่มาชมในงานนี้มาร่วมกิจกรรมอีกครั้งนี้เนี่ยนะคะอย่าลืมให้กำลังใจเต็มที่ด้วยนะคะเนื่องจากว่าในห้องของเรานั้นการยอวาทีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการยอวาทีที่เริ่มต้นเหมือนกันนะคะอยู่ในวัยเด็กๆกันอยู่ส่วนผู้ใหญ่นั้นนะคะสาเชื่อว่าทุกท่านนั้นมีประสบการณ์กันแล้วแล้วก็นะคะขอความกรุณาจากท่านคณะกรรมการนะคะได้โปรดนะคะวิจารณ์ด้วยการบอกว่าเบาๆนะคะได้ข่าวว่าน้องๆเรานี่ขี้กลัวขวัญอ่อนกันด้วยนะคะได้ข่าวว่าคณะกรรมการเราเนี่ยคอมเมนต์เลยฟีดแบคแต่ละท่านเนี่ยไม่แพ้เดอะสตาร์เลยนะคะจะได้เกิดหรือว่าจะไม่เกิดนะคะก็อยู่งานนี้แล้วแหละนะคะความจริงเราไม่ได้วัดที่เงินรางวัลแต่ความมันอยู่ที่ว่าเราจะโยวาทีกันแบบ1ต่อ1แต่ละโรงเรียนจะส่งตัวแทนมาอยู่นะคะ3คนด้วยกันแต่เราไม่มีการช่วยกันให้ยอมแบบ1ต่อ1นะคะเสร็จแล้วสุดท้ายสรุปด้วยหัวหน้าทีมนะคะนี่แหละคือนะคะจุดเด่นเลยและความท้าทายที่ว่าเป็นการยอวาทีแบบ1ต่อ1นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกน้องๆทุกคนที่ออกมานั้นจะเป็นการเก็บวาทีแบบเดี่ยวกันด้วยเก็บคะแนนเดี่ยวกันเลยและสรุปคะแนนรวมกันด้วยเหมือนกระดาษนี้ต้องบอกว่าคณะกรรมการได้เยอะเลยนะคอมเมนเตอร์ได้เต็มที่เลยในงานนี้แต่น้องๆบอกว่าขอเมตตาด้วยนะคะอย่าแรงเกินไปเอาละค่ะช่วงนี้น้องๆของเราข้างหลังนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าคณะกรรมการนะคะท่านวิกิอ่ะนะคะผู้ชมของเราก็พร้อมกันแล้วแหละนะคะเงินรางวัลของรางวัลก็พร้อมกันแล้วกำลังใจพร้อมแล้วนะคะสำหรับการยอวาทีในหัวข้อรักดีกว่านะคะคุณมีแง่คิดแนวคิดแบบไหนกันบ้างนะคะสักครู่เราจะได้พบเจอกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วค่ะด้านหลังนะคะทีมงานเตรียมความพร้อมนะคะท่านใดที่อยู่ข้างนอกนะคะเข้ามาจองพื้นที่กันได้แล้วค่ะนี่คือน้องๆยอวาทีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเตรียมความพร้อมให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการยอวาทีแบบ1ต่อ1นะคะสามีแน่ใจว่างานนี้จะเป็นหญิง VS ชายหรือเปล่านี่แต่ที่แน่หญิงเยอะกว่าด้วยแหละเอาละค่ะแต่ละท่านนะคะมาพร้อมกันแล้วละค่ะเราจะให้เวลาย้อนนาทีท่านละ5นาทีเพราะฉะนั้นแล้วหัวข้อที่ว่ารักดีกว่านั้นเราก็จะต้องขอสรุปให้ได้ใจความเอาแต่เนื้อไม่น้ำเพราะคณะกรรมการนั้นนะคะในวันนี้ท่านบอกว่าเตรียมมาเต็มที่ฝนตกแดดออกพายุมาทำอะไรท่านไม่ได้ท่านพูดไม่จาด้วยคอมเมนต์เต็มที่โอเคไหมคะท่านไม่เกียดดูท่านโอ้โหบางท่านดมอย่าดมเลยอันนี้คือเชียร์สุดฤทธิ์เลยใช่ไหมคะแสดงว่าต้องมีลูกศิษย์หนึ่งในนั้นแน่นอนอาจารย์คะคุณครูขาคุณครูหางานนี้ยาดมหรือว่าอะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากนะคะอาวุธที่ท่านนั้นพร้อมสอนให้กับน้องๆมาค่ะและก็สาขอนะคะแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าน้องๆจากโรงเรียนอะไรบ้างมาจากโรงเรียนบ้านดงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
โอเคค่ะนะคะและโรงเรียนต่อไปคือโรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาค่ะแต่ละคนไม่ธรรมดานะคะทุกคนยิ้มหมดเลยแต่ไม่รู้เวลาที่ย้อนนาวาที5นาทีนั้นจะยิ้มกันออกไหมจะยิ้มกันออกหรือเปล่าโอเคค่ะขอบคุณทีมงานเตรียมน้ำด้วยนะคะงานต้องใช้น้ำจริงๆนะคะเพราะว่าดิฉันจะพูดไปเรื่อยๆแต่5นาทีของน้องๆเป็นช่วงทุกคำทุกวินาทีมีค่าเสมอเพราะน้องสามารถบอกได้นะคะสายยังมีตั้งค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้น้องๆดีกว่าน้องๆพร้อมไหมคะเอาล่ะน้องๆ นะคะทุกคนที่มาถึงกันแล้วไม่กี่ตัวคะอันต้องให้น้องข้างบนใช่ไหมต้องให้น้องข้างบนใช่ไหมคะค่ะสับช่วงนี้นะคะน้องๆที่อยู่ภายในงานนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนพร้อมกันแล้วแหละนะคะและแน่นอนค่ะไมค์ที่เสียงดังที่สุดที่เป็นอาวุธของดิฉันก็ถูกน้องๆยึดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าท่านคณะกรรมการจะได้ยินไม่ชัดและกำลังใจจะได้ยินไม่ชัดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราในตอนนี้เนี่ยเราจะโอเคขอบคุณมากค่ะฝ่ายเทคนิคนะคะเอาละค่ะตอนนี้ไมค์พิธีกรก็พร้อมแล้วไมค์ของน้องๆพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนะคะน้องคนแรกจากโรงเรียนบ้านบางอุตสาหกรรมนุเคราะห์เลยค่ะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและสวัสดีผู้ร่วมเยาวาทีจากทั้ง2โรงเรียนด้วยนะครับกระผมนายวิทยานาบุญกองครับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุญอุตสาหกรรมนุเคราะห์วันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความรักเขาบอกว่ารักคือการให้สุขใจยิ่งรักคือสิ่งสร้างสรรค์ให้หันษารักคือสันติภาพอาบเมตตารักจึงจันหลงล่าสง่างามในวัยรุ่นอย่างผมในฐานะที่หน้าตาเด็กเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ความรักมาก็มากมายและโชคโชนอย่างยิ่งทุกท่านทราบไหมครับว่าความรักอย่างวัยรุ่นนั้นผมก็จะขอเปรียบเสมือนเป็นฟันน้ำนมครับเพราะว่าความรักที่เราเจอในปัจจุบันนั้นก็คือฟันน้ำนมที่พร้อมที่จะหลุดได้เสมอแต่เมื่อไหร่ความรักที่เป็นฟันแท้ฟันแท้นั่นแหละครับที่เรียกว่าความรักที่แท้จริงและความรักที่แท้จริงก็จะมาพร้อมกับคนที่ใช่นั่นเองครับทุกท่านครับในเรื่องของวัยรุ่นนั้นเราในฐานะที่ตัวผมเองนั้นนะครับก็เพิ่งผ่านประสบการณ์การเรียนมัธยมมานะครับผมความรักของเด็กในวัยรุ่นเด็กมัธยมคนที่มีแฟนทุกท่านก็จะทราบดีใช่ไหมครับว่าคนที่เราจะงี่เง่าก็มักจะงี่เง่าอยู่กับคนคนเดียวก็คือคนที่เรารักนั่นเองครับเรางี่เง่าเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเราไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่เราต้องการความใส่ใจจากคนที่เรารักทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการสอบการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คนทุกคนต้องการก็คือความรักใช่ไหมครับเพราะว่ารักคือพลังอันยิ่งใหญ่และความรักนี้นะครับถ้าเปรียบได้อีกอย่างหนึ่งในมุมมองของผู้ใหญ่หรือในมุมมองของใครหลายๆคนความรักก็คือความอบอุ่นนั่นเองครับเพราะว่าความรักนั้นเราไม่สามารถมีได้ด้วยตัวคนคนเดียวความรักที่เกิดจากการกระทำจากบุคคลมากกว่า2คนขึ้นไปจึงจะเป็นความรักที่เพียบพร้อมด้วยความอบอุ่นปัญหาสังคมทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแม่วัยใสทุกท่านทราบไหมครับว่าแม่วัยใสเป็นอย่างไรอายุ12ก็เป็นแม่แล้วครับรู้สึกปวดจิตกับสังคมมากแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าปัญหานี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการไม่มีความรักและปัญหานี้
จะดับได้อย่างไรปัญหานี้ก็จะดับได้เพราะความรักเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเกลียดกันครับรักกันไว้ดีกว่าและผมก็เคยได้ยินทุกท่านมีท่านอยู่ท่านหนึ่งครับโพสต์ใน Facebook ว่าความรักไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการพิสูจน์ครับเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งการแข่งขันการแย่งกันการชิงดีชิงเด่นไม่ใช่รักที่แท้จริงแต่รักที่เกิดจากการพิสูจน์คือรักที่แท้จริงที่เรียกว่ารักทุกท่านครับเมื่อวัยรุ่นอย่างเรานั้นนะครับมีรักที่เชิงชู้สาวแล้วผมก็จะขอพูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือรักเรียนครับในชีวิตม.ปลายอย่างเราอาจจะมีเรียนบ้างเล่นบ้างในคำขวัญวันเด็กปีหนึ่งท่านพนท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่ารักชาติรักพ่อแม่รักเรียนรักสิ่งดีๆอนาคตดีแน่นอนในฐานะเยาวชนของชาติที่ถือเป็นอนาคตที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลการรักชาติรักพ่อแม่รักเรียนรวมไปถึงการรักสิ่งดีๆก็จะช่วยให้อนาคตของเราเนี่ยดีแน่นอนครับและที่วัยรุ่นต้องพบปะเจอในชีวิตประจำวันนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรักเพื่อนครับคนเราพูดได้ทุกคนครับว่าเราเป็นเพื่อนคนนู้นเราเป็นเพื่อนคนนี้แต่คำว่าเพื่อนที่พูดไปนั้นอาจจะเกิดมาจากฝีปากอาจจะเกิดมาจากลมปากที่ไร้ซึ่งความจริงใจแต่ความเป็นเพื่อนหรือเปล่าครับที่เกิดมาจากความรักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะรักในชู้สาวรักในวัยเรียนหรือว่ารักเรื่องของการเรียนรักการศึกษารักในตัวของเพื่อนก็ควรรักกันไว้ดีกว่าไม่ใช่หรอครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้โลกของเราอยู่อย่างยั่งยืนศาสนาทุกศาสนาหมดแล้วจ้านี่แหละนะสำคัญไหมคะทุกวินาทีเลยนะคะขอเสียงปรบมือเลยค่ะรักคุณเป็นรักวัยไหนคะรักเด็กวัย12ไหมไม่รู้สินะแต่ว่าโรงเรียนต่อไปก็จะคุยเรื่องความรักเหมือนกันตอนนี้ท่านนะคะกรรมการของเราเก็บข้อมูลแล้วต่อไปขอเชิญในองค์เชิญตัวแทนของโรงเรียนชนกัญญานุกุลค่ะผู้ชายเสร็จแล้วผู้หญิงขึ้นต่อเรามาดูกันนะคะว่าริมฝีปากของเธอคนนี้จะแรงกว่าน้องผู้ชายหรือไม่เชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐิตาสิทธานุกูลนะคะมาจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะดังที่คุณพี่ได้กล่าวไปนะคะความรักคือความอบอุ่นสามารถทำให้เราเนี่ยทำสิ่งดีๆได้มากมายเพื่อสังคมเพื่อโลกใบนี้แต่เราจะรักอย่างถูกต้องไม่ได้ค่ะหากเรานั้นไม่รู้จักนิยามความรักที่ถูกต้องมีกวีหลายท่านค่ะได้นิยามไว้ว่ารักคืออะไรรักคือน้ำผึ้งคือน้ำตาคือยาพิษคือหยาดน้ำอมฤตอันชื่นชุ่มคือเกสรดอกไม้คือไฟรุมคือความกลุ้มคือความฝันนั้นแหละรักและทุกท่านล่ะคะคิดว่าความรักในนิยามของทุกท่านเป็นแบบไหนนิยามของทุกคนก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างดิฉันนะคะความรักก็คือความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ใครสักคนอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือไม่ใช่ผู้ชายหรือไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้ความรักทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆทำอะไรดีๆเพื่อให้โลกใบนี้สวยงามและดีขึ้นแต่เราก็จะรักคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักรักตัวเองค่ะการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าต่างกันอย่างไรรักตัวเองคือการที่เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้มีความมีปัญญาแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นดังเช่นการพัฒนาปัญญานะคะเราก็จะต้องมีความรู้หมั่นใฝ่หาความรู้และไม่คิดสงสัยในความรู้หากเรายังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ค่ะในการรักตัวเองนะคะเราต้องรักษาชีวิตรักสุขภาพและป้องกันโรคนะคะชีวิตของเราถึงจะดีได้อย่างตัวของดิฉันนี้นะคะก็เพิ่งได้ไปตรวจเลือดมาค่ะเพราะว่า
เราไม่รักตัวเองไปค่ายค่ะดิฉันก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสบายสบายก็คิดว่าเราต้องเข้าได้กับทุกคนก็ดันไปกินน้ำแก้วเดียวกับเพื่อนกินอาหารช้อนเดียวกับเพื่อนกินขนมอันเดียวกับเพื่อนกลับมาบ้านคุณแม่ก็เลยจะไปติดโรคอะไรบ้างเนี่ยเอดส์ไหมหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีก็เลยต้องไปตรวจเลือดค่ะแต่ผลออกมาก็ปกติดีก็ทำให้เราตระหนักได้ว่านี่คือการที่เรารักตัวเองอย่างไม่ถูกวิธีเราต้องรักตัวเองเข้าไว้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าตัวเราเองเรายังรักอย่างไม่ถูกต้องแล้วใครการจะมารักเราและเราจะไปรักใครได้อย่างถูกต้องต่อมานะคะเมื่อเรารักตนเองได้แล้วรักตัวเองถูกวิธีแล้วเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้ค่ะอย่างเช่นพ่อแม่ของเรานะคะพ่อแม่คือคนที่รักเรามากที่สุดเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เป็นไซโกทเป็นเอ็มบีโอในท้องจนโตขึ้นมาออกมาเป็นทารกพ่อแม่ก็ดูแลเรามาพอเราโตขึ้นท่านก็ให้ที่พำนักอาศัยแก่เราดูแลเราให้การศึกษาแก่เราเราทำอะไรผิดท่านก็คอยตักเตือนคอยเลี้ยงดูให้เราเป็นคนดีแล้วก็อยู่ในระเบียบอยู่ในพื้นฐานของสังคมที่ดีหากเราไม่รักพ่อแม่แล้วเราก็คงรักใครจริงๆไม่ได้ค่ะพ่อแม่ความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราก็ควรที่จะตอบแทนท่านด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันแม้การที่เราจะตอบแทนท่านนั้นเราจะไม่สามารถตอบแทนได้หมดก็ตามทีเพราะความรักของผู้ท่านยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะเมื่อรักพ่อแม่ได้นะคะเราก็สามารถรักคนอื่นได้อีกต่อไปดังเช่นเพื่อนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกับเราที่เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็โผล่เข้ามาในชีวิตของเรามีทั้งสวยกว่าเราบ้างหล่อกว่าเราบ้างขี้เหร่กว่าเราบ้างแต่อยู่เราก็รักเขาเพราะเขาสามารถคุยกับเราได้ให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่องเรียกว่าเป็นถ้าสำหรับวัยรุ่นก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจอีกสิ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าวัยรุ่นใช้ชีวิตส่วนมากอยู่กับเพื่อนเรื่องบางเรื่องอาจจะบอกพ่อแม่ได้แต่สำหรับวัยรุ่นค่ะเรื่องทุกเรื่องเราสามารถบอกเพื่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะนะคะเธอสรุปได้นะคะไม่ถึง5นาทีถือว่าสรุปได้รวดเร็วดีจริงๆเนาะนี่แหละรู้สึกว่าน้องกลัวกันกดกริ่งเหมือนกันเนาะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อ้อมสรุปแล้วกันเดี๋ยววิสาจะมีการเผื่อบ้าง5วินาทีนี่แล้วถ้าเกิดว่าจบก่อนเวลาเราจะไม่ตื่นเต้นคำพูดเราจะถึงนะคะหูคณะกรรมการถึงผู้ชมทุกท่านได้แน่นอนเลยนะต้องบอกว่า2โรงเรียนไปแล้วตื่นเต้นมั้ยคะโรงเรียนที่3ไม่ค่อยกดดันเลยนะเอาล่ะนะคะลำดับต่อไปนี้ขอเชิญตัวแทนจากโรงเรียนพัทยา1มัธยมสาธิตพัทยาค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการท่านผู้ฟังและเพื่อนๆจากทั้ง2โรงเรียนทุกคนนะคะดิฉันมาจากโรงเรียนมัธยมสาธิตพัทยาเมืองพัทยา11ค่ะวันนี้ดิฉันขอมายอวาทีในหัวข้อที่ว่ารักดีกว่าค่ะคำว่ารักดีกว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องของความรักใช่ไหมคะดิฉันต้องขอถามท่านผู้ฟังทุกท่านหน่อยนะคะว่าท่านผู้ฟังทุกท่านมีมุมมองความรักหรือเคยให้นิยามกับความรักไว้อย่างไรบ้างคะดิฉันเชื่อว่าแต่ละคนคงมีมุมมองที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะความรักนี้มีรากฐานมาจากหลายๆอย่างนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างความรักที่มาจากรากฐานของคุณธรรมและจริยธรรมค่ะคุณธรรมนะคะคือความงดงามในจิตใจส่วนจริยธรรมคือความงดงามในจิตใจเช่นกันแต่เป็นการแสดงกระทำออกมานั่นเองค่ะความรักนะคะตามความหมายของพจนานุกรมเนี่ยอาจจะเคยให้ไว้ว่าความชื่นชมยินดีที่นำไปสู่การปรารถนาความปรารถนาก็แยกออกเป็น2แบบนะคะคือความปรารถนาที่จะให้กับความปรารถนาที่จะรับนั่นเองค่ะและไม่ว่าความหมายของคำว่ารักจะเป็นแบบใดดิฉันเชื่อว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์เสมอค่ะลองฟังบทกลอนบทนี้ดูนะคะแล้วอยากให้ท่านผู้ฟังลองทายดูซิว่าความรักนี้เป็นความรักของใครค่ะดอกเอ๋ยดอกมะลิถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้นสดสะอาดปราศจากราคีคนดั่งกมลใสสดหมดระคายดอกมะลิกลิ่นหอมฟลุ้งไม่รู้สาง
เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหายอันรักแท้แลหัวใจได้บรรยายขอเชิญทายณที่ใดจากใครเอ่ยดิฉันว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าความรักนี้คือความรักของแม่นั่นเองค่ะที่ดิฉันบอกว่ารักเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะดิฉันดูจากความรักของแม่นะคะหลายๆท่านในที่นี้ก็คงจะเป็นแม่แล้วนะคะคงจะทราบดีว่าวันที่คุณรู้ว่าคุณตั้งครรภ์มีตัวอ่อนอยู่ในท้องของท่านท่านก็เกิดความรักความปรารถนาดีความห่วงใยเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแปลกใช่ไหมล่ะคะทางที่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยพบแต่รู้ว่าเรามีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องของเราเรากลับเกิดความรักอย่างปาฏิหาริย์รักครั้งนี้นับเป็นรักที่มหัศจรรย์แม่เมื่อรู้ว่าเราตั้งท้องท่านรู้ว่า9เดือนต่อจากนี้ชีวิตท่านต้องดำเนินไปด้วยความยากลำบากชีวิตท่านต้องลำบากมากขึ้นเพียงเท่าใดแต่ท่านไม่เคยมองถึงจุดนั้นเลยนะคะท่านกลับมองว่าการมีอีกชีวิตขึ้นมาในท้องของท่านเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เราเปรียบดังของขวัญอันล้ำค่าของแม่ท่านไม่เคยบ่นว่าท่านจะต้องเหนื่อยท่านจะต้องเจ็บปวดทรมานแม้ในวันที่ท่านต้องคลอดเรามาทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าคนเป็นแม่เจ็บปวดแสนสาหัสขนาดไหนแต่ท่านก็ลืมความเจ็บปวดเสียสนิทเมื่อท่านได้เห็นลูกของท่านออกมาอยู่รอดปลอดภัยอยู่ในอ้อมอกของท่านท่านได้เห็นตัวน้อยของท่านท่านลืมความเจ็บปวดนี่แหละค่ะเป็นอีกปาฏิหาริย์ของความรักความรักสามารถลบเลือนความเจ็บปวดได้และความรักของอีกบุคคลหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะคือความรักของพ่อผู้ซึ่งมาคู่กับแม่ค่ะถึงพ่อจะไม่ได้ให้กำเนิดเรามานะคะแต่ท่านก็อบรมเลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีตั้งแต่เราเกิดจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นคนเบ่งคลอดเรามาแต่ท่านก็รักและห่วงใยเราเหมือนแม่นะคะรักของทั้งสองคนนี้นับเป็นรักมหัศจรรย์เป็นรักยิ่งใหญ่ดิฉันขอถามหน่อยเถอะค่ะว่าบนโลกนี้จะหาหญิงชายใดคู่หนึ่งได้ที่จะรักเราตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันสุดท้ายแม้บางคนท่านจะจากเราไปแล้วแต่ท่านก็ยังสัมผัสได้ถึงความรักที่ท่านมอบให้กับเราดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านยังคงสัมผัสได้ถึงความรักที่อยู่ในจิตใจตรงนี้นะคะซึ่งเป็นความรักของพ่อกับแม่รักยิ่งใหญ่รักมหัศจรรย์รักไม่เคยเสื่อมคลายค่ะและความรักก็เป็นแรงผลักดันมากมายหลายๆอย่างพ่อแม่ยอมเหนื่อยดูแลเราจนกี่ปีต่อกี่ปีท่านไม่เคยบ่นด้วยแรงผลักดันที่เรียกว่ารักค่ะคำว่ารักสามารถผลักดันให้พ่อกับแม่มีกำลังใจในการดูแลบุคคลซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นลูกโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เธอหน่อยค่ะนะคะเธอช่างเป็นลูกที่กตัญญูเหลือเกินนะคะอยากจะให้เด็กไทยทุกคนนะคะคิดเหมือนเธอจังเลยนะคะว่าลูกทุกคนต้องเข้าใจความรักของพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีนี่ก็คือการยอวาทีในรอบแรกจากทั้ง3โรงเรียนนะคะเราไม่รู้ว่าในตอนนี้ท่านคณะกรรมการนั้นจะโอนเยโรงเรียนไหนมากที่สุดคะแนนของท่านไม่ว่าจะเป็นนะคะโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์โรงเรียนชนกัญญานุกุลหรือโรงเรียนพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาค่ะรอบที่1ผ่านไปแล้วนะคะและรอบที่2นี้เดี๋ยวเราขอสลับตำแหน่งกันบ้างจะได้ไม่เสียเปรียบและได้เปรียบมากเกินไปและรอบที่2นี้เราขอเชิญตัวแทนของโรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะไม่ถ้าเกิดว่าไม่พอดีกับน้องๆสามารถมาถือได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกเนาะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวณภศรจินดาพงศ์เป็นตัวแทนจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะก็หลังจากที่ทั้งสองโรงเรียนนะคะพูดไปเรื่องเกี่ยวกับความรักไปแล้วเยอะเลยเนาะก็อยากจะขอเสริมอีกสักเรื่องนึงเกี่ยวกับความรักที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ก็คือความรักตัวเองค่ะความรักตัวเองมีหลายแบบก็จริงมีทั้งไม่เห็นแก่ตัวรักตัวเองโดยการนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของตัวเองและอีกอย่างนึงนะคะที่ทุกท่านลืมนึกถึงไปก็คือการกล้าให้อภัยตัวเองค่ะ
เชื่อว่าชีวิตของทุกท่านนะคะต้องผ่านความผิดร้ายแรงบ้างหรืออาจจะเป็นเล็กน้อยบ้างในชีวิตและความผิดนั้นก็คงยังตราตรึงแล้วก็ติดอยู่ในใจของทุกท่านใช่ไหมคะความกล้าให้อภัยตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือความรักตัวเองอย่างหนึ่งเรากล้าที่จะให้อภัยต่อความผิดที่เราเคยทำไหมเรากล้าที่จะยอมรับไหมว่าเราทำในสิ่งที่เราผิดถ้าเรากล้าเรากล้าให้อภัยตัวเองเราก็รักตัวเองได้ค่ะต่อไปนะคะความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนนะคะมีความรักนี้เป็นความรักที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เรารู้จักเขาจนถึงแม้จะจากกันแต่เราก็ยังผูกพันกันอยู่ความรักแบบเพื่อนค่ะเพื่อนนะคะเป็นใครก็ไม่รู้อย่างที่เพื่อนในชั้นได้บอกไปนะคะใครก็ไม่รู้นะคะเข้ามาในชีวิตเข้ามาตอนเราโตด้วยไม่อยู่กับเรามาตั้งแต่เล็กแล้วเราก็รักเขาคิดถึงเขาอยากคุยกับเขานี่ค่ะคือความรักแบบเพื่อนนะคะดิฉันนะคะเพิ่งได้ไปเข้าร่วมค่ายนะคะที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเป็นค่ายเยาวชนสานรักสามัคคีค่ะค่ายนี้เป็นค่ายที่เป็นส่งตัวแทนจากแต่ละภาค5ภาคนะคะ10โรงเรียน8เอ้ย40คนขออภัยค่ะ40คนนะคะมาร่วมกันในค่ายค่ะเป็นค่ายที่เรามากันต่างไม่ใช่ต่างโรงเรียนธรรมดาค่ะต่างภาคไม่รู้จักกันเลยภาคเหนือตะวันออกอีสานใต้แล้วก็ภาคกลางดิฉันไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเราจะมีเพื่อนกันได้เยอะขนาดนี้คือตอนแรกเราไม่รู้จักกันแต่พอ3 วันที่เราได้รู้จักกันในค่ายไม่น่าเชื่อค่ะว่าดิฉันจะรู้สึกรักและห่วงพวกเขาได้มากขนาดนี้เพื่อนค่ะต่อให้อยู่ห่างกันแค่ไหนต่อให้ไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วก็ยังโทรหากันได้ก็ยังคุยกันได้ก็ยังคิดถึงกันได้ค่ะค่ะสำหรับความรักต่อไปนะคะความรักของผู้มีบุญคุณอีกคนหนึ่งของเราผู้เปรียบเสมือนแม่พ่อคนที่สองของเราอาจารย์และคณะครูที่สั่งสอนเรามาค่ะความรักแบบครูนะคะคือความรักที่ยิ่งใหญ่มากค่ะคือทุกคนลองคิดดูสิคะว่าการที่ครูคนหนึ่งจะรักและดูแลลูกศิษย์ที่ไม่ใช่แม้แต่กระทั่งลูกแท้ๆของตัวเองเนี่ยได้ยังไงมันเป็นความรักที่แปลกประหลาดแล้วก็ยิ่งใหญ่น่าเคารพบูชาที่สุดค่ะค่ะนอกจากจะรักครูกันแล้วนะคะเราต้องรักอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะที่เป็นที่ประสาทประสิทธิ์วิชาให้พวกเราค่ะโรงเรียนของเราค่ะโรงเรียนเป็นที่ที่สอนให้พวกเราได้รู้จากความรู้การเข้าสังคมโรงเรียนเปรียบเสมือนชุมชนเล็กๆที่ให้พวกเราได้ใช้ชีวิตได้ร่วมอยู่กันโรงเรียนสอนให้เราได้รู้ว่าการใช้ชีวิตในสังคมจริงๆมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมใจกันนะคะทำนุบำรุงของโรงเรียนของเราให้ดีเลิศค่ะค่ะพอไปถึงโรงเรียนแล้วล่ะเราต้องไปไกลกว่านั้นใช่ไหมก็สังคมค่ะสังคมชุมชนการเป็นคนดีรักสังคมรักชุมชนที่เราอยู่พัฒนาสังคมและชุมชนของเราให้ก้าวไกลไปสู่ระดับประเทศนี่คือสิ่งที่คนตัวเล็กๆคนนึงจะทำนะคะค่ะสุดท้ายฉันอยากจะฝากกลอนเล็กๆน้อยๆนะคะถึงทุกท่านนะคะที่อาจจะลืมเลือนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเป็นกลอนเกี่ยวกับพ่อแม่ค่ะจงรักท่านเท่ากับรักตัวเรานี้จงทำดีให้ท่านเห็นเป็นไฉนจงเพื่อฟังเพื่อให้ท่านสบายใจอย่าตามใจในตัวเองเป็นเกินพอขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยค่ะนะคะเธอช่างเข้าใจความรักได้หลายประเภทนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านผู้ชมทุกท่านนั้นจะมีความรักกี่ประเภทแต่เธอก็บอกหลายประเภทแล้วเรื่องเพื่อนด้วยเพื่อนในวัยเรียนนะคะถ้าเป็นเพื่อนจริงๆก็ดีเนาะไม่งั้นจะเป็นเหมือนน้องคนแรกนะคะในหัวหน้าทีมบ้านบึงที่บอกว่าจะเป็นคุณแม่วัยใสไปนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปนี้ขอเชิญตัวแทนจากโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาค่ะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยค่ะไม่ถ้าไม่พอดีสามารถหยิบมาถือได้นะคะน้องๆเพื่อความสุขในการยอบาทีค่ะกราบสวัสดีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและเพื่อน2โรงเรียนที่ได้มาเข้าร่วมกันแข่งขันยอบาทีในครั้งนี้ดิฉันนางสาวเกวารีแสงภู
เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวยอวาทีในหัวข้อที่ฟังแล้วอมยิ้มนั่นก็คือรักดีกว่าความรักทุกๆท่านในที่นี้อาจจะมีความหมายอยู่มากมายหลายอย่างนะคะความรักทุกๆคนคงจะมีกันไม่ว่าจะเป็นความรักที่ได้จากคนใกล้ชิดนั่นก็คือความรักจากครอบครัวความรักจากคุณพ่อคุณแม่และความรักที่รองลงมานั่นก็คือความรักจากครูอาจารย์ความรักแบบเพื่อนความรักวัยหนุ่มสาวและถ้าหากจะอธิบายความรักให้เข้าใจแบบง่ายๆนั่นก็คือความรักคือความชื่นชมยินดีจนเกิดความปรารถนาสองสิ่งนั่นก็คือปรารถนาที่จะรับและปรารถนาที่จะให้ท่านผู้ชมลองคิดดูสิคะว่าความรักที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดคือความรักจากบุคคลใดท่านผู้ฟังทุกๆท่านอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแน่นอนค่ะความรักที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือความรักจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านให้กับเราตั้งแต่ในครั้งที่เรายังอยู่ในครรภ์ตั้งแต่ยังไม่สามารถมองเห็นหน้าเราเลยไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเป็นเพศไหนแต่ท่านก็รักเราแล้วความรักจากบุคคลคนที่สองที่มีความสำคัญกับเรานั่นก็คือความรักจากครูอาจารย์แม้จะไม่ใช่ความรักที่สืบทอดทางสายเลือดแต่เป็นความรักที่พิเศษแต่ถ่ายทอดทางความสัมพันธ์ความรักจากครูอาจารย์นั้นทุกท่านคงจะเคยได้เรียนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมจนกระทั่งถึงชั้นอุดมศึกษาทุกท่านก็เคยผ่านการขัดเกลาจิตใจจากคณะครูอาจารย์ทุกท่านเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะว่าที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณครูเพลงที่ชื่อว่าคุณครูกระดาษทรายถ้าท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะดิฉันจะเกิดนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะตั้งแต่วันที่เรานั้นรู้จักครูไม่มีวันให้ครูไม่บ่นแต่ระคำระคายบาดหูทุกคนไม่มีใครอยากสนใจครูผิดอะไรนิดเดียวครูเห็นเป็นเรื่องยาวบ่นจนใครก็ดึงไม่อยู่พวกเราเลยรวมหัวตั้งชื่อครูเรียกคุณครูว่าครูกระดาษทรายแต่ครูข้ารู้ไหมที่ครูเคยว่าเราดุเราอยู่ทุกวันครูจะรู้ไหมกระดาษทรายแผ่นนั้นนั่นเองขัดเกลาจนได้ดีท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจความหมายของกระดาษทรายที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติหรืออาจจะมีคำเปรียบเปยมากมายหลายอย่างอาจจะเป็นเรือจ้างแต่ครูมีความสัมพันธ์กับเรามากมายค่ะครูคอยอบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์อุตสาหะวิริยะดังนั้นครูก็เปรียบเสมือนพ่อหรือแม่คนที่สองของเราและเรื่องต่อไปนะคะข้อดีของความรักถ้าโลกนี้ไม่มีความรักโลกนี้ก็จะไม่น่าอยู่ค่ะโลกนี้ก็จะหม่นหมองมองไปทางไหนก็ไม่สดชื่นสายตาไม่สบายตาข้อดีของความรักก็คือความรักซึ่งนำมาถึงความสุขจากคนที่ได้รับและคนที่ถูกรักทำให้คนเห็นแก่ตัวน้อยลงค่ะสำหรับหัวข้อรักดีกว่าดิฉันก็ยืนยันค่ะว่ารักดีกว่าทุกสิ่งรักดีกว่าความโกรธรักดีกว่าความเกลียดและความอิจฉาริษยาค่ะ
ขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะรักที่จะให้หรือรักที่จะรับนะคะแต่ดิฉันรักเสียงเธอเหลือเกินช่างใสกังวลมากเลยนะคะนี่คือตัวแทนจากโรงเรียนเมืองพัทยา11นั่นเองค่ะและลำดับต่อไปนี้ขอเชิญนะคะตัวแทนจากโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมไปถึงสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่มาร่วมยอวาทีทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับเราก็ได้มองเห็นมุมมองความรักในมุมต่างๆนะครับจากหลายๆคนนะครับที่ได้ออกมายอวาทีกันตรงนี้นะครับแต่วันนี้ครับผมอยากจะขอเสนอความรักในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือความรักโลกของเรานั่นเองนะครับในสมัยก่อนนะครับโลกของเราเนี่ยถือกำเนิดมาจากเพียงแค่กลุ่มก๊าซนะครับกลุ่มก๊าซซ้อนนะครับได้มารวมตัวกันนะครับกลายเป็นโลกใบนี้ครับแล้วก็ได้ถือกำเนิดมนุษย์ขึ้นมานะครับโลกของเรานะครับพร้อมที่จะหยุดหมุนลงไปทุกเมื่อนะครับถ้าไม่มีมนุษย์โลกถ้าไม่มีมนุษย์บนโลกใบนี้ครับพวกมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับที่คอยเติมพลังแห่งความรักนะครับคอยที่จะส่งต่อพลังนี้ครับเข้าไปถึงแก่นของโลกครับทำให้โลกของเรานะครับมีพลังที่จะสามารถหมุนต่อได้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้ทุกชีวิตนะครับสามารถดำเนินอยู่บนโลกใบนี้ได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์ของเราเนี่ยก็ได้มีความรักโลกนะครับเรียกว่าลดน้อยลงนะครับจนทำให้เรียกว่าเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะครับหรือว่าเกิดในเรื่องของมลภาวะต่างๆนะครับทำใหโรคของเรานะครับก็อยากที่จะกลับมาทวงนะครับความรักคืนมานะครับด้วยการที่อาจจะมาเตือนเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยอาจจะเป็นพายุฝนนะครับเพื่อว่าโลกเนี่ยเราต้องการความรักกลับคืนมาจากเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับแต่ถ้ามนุษย์เรานะครับสามารถที่จะมีความรักโลกมากขึ้นนะครับร่วมกันที่จะทำให้โรคของเราน่าอยู่ขึ้นนะครับด้วยการที่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำให้โลกครับดำเนินไปตามวิถีธรรมชาตินะครับก็คือการที่จะลดใช้พลังงานนะครับหรือว่าการที่จะเราคือไม่ต้องพึ่งอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีมากครับก็จะทำให้โลกของเรานะครับกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติได้มากขึ้นนะครับโลกของเรานะครับถ้ามีโลกนะครับไม่มีคนโลกของเราอยู่ได้นะครับแต่ถ้ามีคนเราไม่มีโลกคนเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเนี่ยก็ต้องมีความเพิ่มความรักโลกให้มากขึ้นนะครับรักโลกกันไว้ดีกว่านะครับเพื่อที่จะส่งพลังรักให้โลกนะครับให้ได้หมุนต่อไปนะครับโลกก็จะรักเราเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูมุมมองความรักในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือความรักของครูบาอาจารย์นะครับมีคำกลอนหนึ่งครับของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะครับได้กล่าวไว้ว่าครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลูกสำนึกสั่งสมอุดมการมีดวงมารเพื่อมวงชนใช่ตนเองนะครับครูนะครับเป็นผู้ที่คอยส่งพลังลักษณ์นะครับให้กับลูกศิษย์นะครับคอยที่จะส่งต่อความรู้นะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ก้าวหน้าต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้ไปเป็นคนดีของชาติต่อไปนะครับครูนะครับมีความรักให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่ครูทุกคนนะครับคอยไม่ว่าจะเป็นคอยสั่งสอนนะครับหรือว่าคอยเรียกว่าคอยอบรมบ่มเพาะจริยานะครับเพื่อที่ว่าก็เพราะว่าครูนะครับก็มีความรักลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์นะครับก็มีความรักครูนะครับด้วยการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านั้นนะครับที่คุณครูเนี่ยได้สั่งสอนได้อบรมมานะครับได้นำกลับมาใช้นะครับเป็นการส่งต่อความรักซึ่งกันและกันนะครับเป็นการทำให้ครูและลูกศิษย์นะครับสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นเรียกว่าได้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ได้ดำเนินต่อไปอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ
ยังไงซะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนนะครับทั้งรักแบบวัยรุ่นรักครอบครัวนะครับรักในครูบาอาจารย์นะครับรักโลกนะครับยังไงซะแล้วนะครับเราก็รักกันไว้ดีกว่านะครับผมครับขอเสียงปรบมือให้กับนะคะน้องๆจากการยอวาทีรอบที่2ด้วยนะคะต้องบอกว่าเราได้รู้จักกับความรักมากยิ่งขึ้นนะคะไม่น่าเชื่อว่าเด็กสมัยนี้จะมีมุมมองเกี่ยวกับความรักได้นะคะแบบโปร่งใสได้ขนาดนี้เลยเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเด็กทุกคนเป็นแบบนี้สังคมของเราจะดีขึ้นและจะไม่มีแม่วัยใสใช่ไหมคะและจะไม่มีการทะเลาะกันเรื่องเด็กแว้นและก็เด็กสกอยแล้วเนาะเอาละค่ะรอบ2ก็เข้มข้นเหมือนกันนะคราวนี้รอบ3กันต่อนะคะเรายังไม่ได้พบตัวแทนท่านที่3เลยเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับการแข่งยอวาทีรอบที่3นี้เราจะมาพบกับตัวแทนจากโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะถึงไหมคะลูกกราบเรียนท่านคณะกรรมการนะคะและสวัสดีทุกๆท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะที่มารับชมการยอวาทีในครั้งนี้ดิฉันนางสาวพิธิเนศแสวงทรงค่ะเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาวันนี้ดิฉันไม่ได้มาฐานะผู้เข้าแข่งขันค่ะแต่มาเป็นคนคนหนึ่งที่มาแบ่งบันเรื่องราวของความรักใครในที่นี้มั้งคะเคยเห็นหน้าตาของความรักใครคะท่านทางด้านขวามือเคยเห็นไหมคะหน้าตาของความรักเป็นเช่นใดท่านทางด้านซ้ายมือล่ะคะเคยเห็นไหมคะไม่มีใครเคยเห็นนะคะว่าความรักเป็นยังไงเคยได้กลิ่นบ้างไหมคะกลิ่นของความรักนะคะมีใครเคยได้กลิ่นไหมคะไม่มีนะคะท่านทางซ้ายมือบอกไม่มีทีนี้เอ๊ะแล้วทำไมมนุษย์เราถึงตามหาความรักกันล่ะคะทั้งที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าหน้าตาของมันเป็นเช่นไรหน้าตาของมันเป็นแบบไหนแม้แต่รูปกลิ่นหรือรสชาติยังไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้รู้จักจริงไหมคะแต่ผู้คนนับร้อยนับล้านกลับตามหามันทุกท่านคะความรักไม่ใช่สิ่งที่สามารถจับต้องได้หากแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจทุกท่านเคยสังเกตไหมคะว่าหน้าตาของคนที่มีความรักเขาจะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาไหนดูสิคะวันนี้ทุกท่านยิ้มหรือยังคะทุกท่านยิ้มหรือยังคะท่านทางด้านขวามือยังไม่ยิ้มเลยยิ้มหรือยังคะคนที่มีความรักส่วนมากหน้าตาเขาจะยิ้มแย้มนะคะส่วนคนที่มีความโกรธความริษยาหน้าตาเขาจะแนวบึ้งถ้าเป็นแนวผู้หญิงหน่อยฉันก็จะเดินมาเหวี่ยงเหวี่ยงมีชอบเนี่ยคนเนี้ยเกลียดเกลียดเกลียดถ้าเป็นแนวของผู้ชายเฮ้ยไอเนี่ยมันหลอกอะไม่ชอบเลยถูกไหมคะคนที่มีความแค้นคนที่มีความโกรธคนที่มีความเกลียดหน้าตาเขาจะบึ้งตึงถูกไหมคะถูกไหมคะเอหรือว่าฟังนานแล้วเบื่อแล้วหรือยังถูกไหมคะทุกคนก็ต้องรู้แน่นอนแล้วค่ะว่าการที่เรามีความแค้นในจิตใจนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดความสุขขึ้นเลยการความรักต่างหากนะคะที่ทำให้เรามีความสุขความสุขที่แท้จริงความสุขเคยได้ยินไหมคะว่าโลกนี้มีความรักให้เราเสมอหากแต่มันอาจจะไม่ได้มาจากคนที่เราต้องการแต่หากลองมองย้อนกลับไปแล้วทุกๆบริเวณในนาที่นี้มีความรักท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มาในวันนี้ที่จัดงานในวันนี้ก็เพราะอะไรล่ะคะเพราะอะไรคะท่านคณะกรรมการที่อุตส่าห์มาเมตตามาดูหนูเพราะอะไรคะความรักใช่ไหมคะเพราะว่าความรักนะคะเราถึงได้มาอยู่รวมกันในนาที่นี้ถามว่าท่านใดไม่มีความรักมั้งคะตั้งแต่เกิดมาเราได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่จากที่เพื่อนๆทั้งสองเรียนพูดมานะคะว่าความรักของพ่อแม่ความรักของเพื่อนความรักของครูบาอาจารย์หากแต่ชีวิตคือการฟันฝ่าอุปสรรคค่ะบางท่านเปรยว่าชีวิตนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหากแต่มองย้อนกลับกันอีกทีชีวิตนี้ต้องเต็มไปด้วยขวากหนามแต่ยังดีที่ว่ามีกลีบกุหลาบโรยทุกท่านคะเมื่อท่านโตขึ้นมาท่านเป็นเด็กท่านต้องการสอบได้ที่หนึ่งท่านทำอะไรคะอ่านหนังสือหรือเปล่าคะ
ถือว่าเป็นอุปสรรคไหมคะที่เราต้องฟันฝ่าความไม่ขยันของตัวเองถือไหมคะถือว่าเป็นไหมคะแต่หากวันใดที่เราเดินไปเส้นทางบนเส้นทางที่มีขวากหนามนั้นเมื่อเราล้มลงเราจะพบว่ามีกลีบกุหลาบซึ่งดิฉันขอเปรียบเลยว่ามันคือความรักของผู้คนรอบข้างของครูบาอาจารย์ของคุณพ่อของคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังใจฉุดให้เรามีแรงผลักดันให้เราลุกขึ้นสู้ให้เราลุกขึ้นยืนและก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปทุกท่านคะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะทุกท่านชูมือขึ้นมาหน่อยค่ะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักใช่ไหมคะลองมองให้คนข้างๆดูสิคะรักกันมากไหมคะมีความสุขไหมคะทำอย่างนี้รู้ไหมคะว่าทำไมเพราะมือของผู้ให้เหนือกว่าผู้รับเสมอค่ะหากเราได้ให้รักไปแม้ไม่ได้อะไรตอบแทนคืนมาแต่ท้ายที่สุดเรารู้ไหมคะว่ารักนั้นเกิดขึ้นและงอกงามในจิตใจของเรารู้ไหมคะรู้ไหมคะโอ้ยเงียบกันจังเลยแหมรู้สึกว่าจะฟังมันแหละแล้วยังไงแต่ยังไงคะความรักนะคะทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขความรักทำให้ทุกคนมีสิ่งดีแม้เราจะเคยเห็นเหตุการณ์ที่ว่าหญิงสาวอกหักและกระโดดตึกตายแต่นั่นไม่ใช่รักแต่เป็นเพราะคนที่เขารักตั้งหากยังไงดิฉันก็ขอยืนยันค่ะว่ารักเป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งดีกว่าทุกๆอย่างที่ทำให้บนโลกนี้มีหลายๆสิ่งหลายอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยนะคะแหมต้องบอกว่าเธอสร้างสีสันได้ดีเนาะทำให้หลายคนที่แอบเงียบนะคะตื่นขึ้นมาเลยทีเดียวความรักคืออุปสรรคก็ดีนะคะแต่อย่าเยอะเกินนะเดี๋ยวเขาท้อถอยแล้วเขาจะไม่ส่งขันหมากมาอ่ะอันนี้คือตัวแทนนะคะจากโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยานั่นเองรอบ3แล้วเข้มข้นทุกทีเลยคณะกรรมการไม่หลับเนาะไม่หลับนะเดี๋ยวน้องก็จะบอกว่าให้ทำ I love you อีกนะคะเอาล่ะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญตัวแทนจากโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวน้องผู้ชายอย่ายกนะคะถ้าตัวสูงให้ถือไมค์ขึ้นมาเพราะเดี๋ยวผู้หญิงยกแล้วจะปวดหลังนะลูกนะเชิญเยาวทีเลยจ้ะในเมื่อท่านผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะต่างมีกลอนดีๆซึ้งๆทั้งนั้นนะคะดิฉันจะพลาดได้อย่างไรนะคะมาฟังกลอนดิฉันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะฟังยากไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ค่ะรักแท้รักคืออะไรตับไตไส้พุงหรือรักกางเกงที่นุ่งว่าดูสวยดีรักที่นามสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักจะบอกเมื่อไหร่ไม่จนมีเสื้อตั้งให้ใจพอค่ะเดี๋ยวหมดเวลานะคะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงท่านเพื่อนผู้มาร่วมเยาวทีในวันนี้นะคะดิฉันชื่อนางสาวสิริลักษณ์เอมเปียค่ะจากบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์นะคะความรักนะคะเราก็1คน1รูปแบบใช่ไหมคะ65ล้านคนก็คือ65ล้านแบบนั่นเองค่ะอย่างถ้าเป็นคุณสังทองสีใสก็ต้องรักข้ามกำแพงถ้าคุณดอนสอนระเบียบก็ต้องรักข้ามขอบฟ้าถ้าคุณรักชาติสิริชัยต้องเป็นรักข้ามคลองนะคะส่วนถ้าเป็นคุณน้ำอ้อยพรวิชญาณเนี่ยอาจจะเป็นรักคนที่เขารักเราดีกว่าค่ะและถ้าเป็นวงพริกไทยนะคะก็จะเป็นรักสามเศร้านะคะแต่ว่าความรักที่ดิฉันจะเสนอในมุมมองนี้ก็คือรักแบบครอบครัวค่ะสำหรับดิฉันมองเห็นว่าน้องๆมีน้องๆเยาวชนนะคะก็อยากจะถามว่าครอบครัวภาษาอังกฤษว่าไงนะคะขอบคุณค่ะ family ท่านทราบไหมคะว่าย่อมาจากคำว่าอะไรย่อมาจากคำว่าFather and mother, I love you นั่นเองค่ะเห็นไหมคะครอบครัวเนี่ยต้องมีความรักเป็นปัจจัยสำคัญนั่นเองนะคะโดยถ้าครอบครัวใดปราศจากความรักแล้วจะสังเกตว่าคุณแม่นั้นจะต้อง
หาลำไพ่พิเศษค่ะลำไพ่ที่ว่านะคะก็คือไพ่ตองไพ่ผ่องไพ่ป๊อกเด้งไพ่สารพัดไพ่นะคะแล้วแต่สถานภาพของคาสิโนที่นั่นนะคะส่วนคุณพ่อค่ะถ้าขาดความรักที่มีให้กับครอบครัวแล้วท่านก็จะมีอาการปวดเมื่อยง่ายค่ะปวดเมื่อยง่ายชนิดที่ว่าจะต้องไปพึ่งสถานที่อาบอบนวด นะคะเพื่อให้คุณหมอนะคะคอยรักษาค่ะแต่แทนที่ว่าจะรักษาแล้วหายนะคะกลายเป็นว่ามีโรคแทรกซ้อนอีกก็คือโรคติดอ่างอีกค่ะโอ้ฟังแล้วน่าเศร้าใจมากถ้าฉะนั้นแล้วรักต้องดีกว่าแน่นอนนั่นเองค่ะความรักนะคะครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความรักให้กันและกันได้ก็ต้องมีศาสนามาคอยจันลงจิตใจนั่นเองค่ะความรักนะคะก็ต้องมีหลักศาสนาอย่างดิฉันเป็นพุทธศาสนิกชนค่ะก็จะต้องเป็นหลักของศาสนาพุทธค่ะดิฉันถือคติว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกหลายท่านอาจจะงงว่าทำไมต้องเป็นพรหมพรหมนี่อยู่ศาสนาพุทธด้วยหรือคำว่าพรหมนะคะก็คือพรหมวิหาร4นั่นเองค่ะมีอะไรบ้างนะคะท่านจำได้กันไหมตั้งแต่สมัยเรียนพรหมวิหาร4ค่ะข้อแรกค่ะคือความเมตตาค่ะปรารถนาอยากเห็นผู้อื่นมีความสุขความกรุณานะคะก็คือเมื่อเรามีความเห็นใจแล้วเราก็ลงมือช่วยนะคะมุทิตาค่ะมุทิตาก็คือความเห็นอกเห็นสนับสนุนนะคะเมื่อคนที่เรารักเนี่ยดีกว่าเรานะครับไม่มีพ่อแม่ที่ไหนค่ะจะอยากให้ลูกเป็นอวชาตบุตรก็คือลูกที่แย่กว่าตัวเองหรอกค่ะมีแต่อยากให้ลูกได้ดีทั้งสิ้นถูกไหมคะคุณพ่อคุณแม่คะขอบคุณค่ะและสุดท้ายค่ะอุเบกขานะคะก็คือความนิ่งเฉยนะคะแล้วก็ความไม่ลำเอียงนั่นเองค่ะศาสนาของเรานะคะได้สอนให้เราเนี่ยรู้จักรักกันทั้งโดยเฉพาะในครอบครัวทำให้ครอบครัวอบอุ่นคำว่าครอบครัวอบอุ่นหาได้นั่งในเตาอบไหมนะคะเพราะว่าถ้าคุณนั่งในเตาอบคุณจะไม่ได้แค่ความอบอุ่นแต่คุณจะได้รับความเกรียมนะคะซึ่งดำมากแต่ว่าความรักที่เกิดจากความอบอุ่นก็คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำให้มีพลังใจในแต่ละคนนะคะลูกๆอย่างดิฉันเนี่ยก็จะมีกำลังใจในการเรียนการศึกษาแล้วก็การพัฒนาตัวเองส่วนคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ไม่ต้องหาลำไพ่ไม่ต้องหายาแก้เมื่อยนะคะสามารถมีไฟในการทำงานและฟิตปึ่งปังได้ราวกับหนุ่มอายุเบญจเพสนะคะส่วนคุณตาคุณยายค่ะอยู่ในวัยใกล้ฝั่งก็ไม่ได้หวังอะไรมากถูกไหมคะนอกจากจะให้ลูกหลานมาคอยดูแลอยู่ข้างตัวของเรานะคะเมื่อเราป่วยไข้ไม่สบายนึกภาพเถอะค่ะท่านคะที่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าของเราไม่สบายแล้วไม่มีใครสักคนที่อยู่กับท่านท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านอยู่ในภาวะทอดทิ้งด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยดูแลท่านผู้สูงอายุคือการให้ความรักซึ่งกันและกันเนี่ยท่านก็จะมีกำลังใจมากขึ้นสังเกตไหมคะว่าท่านก็จะอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เป็นปกติและอายุยืนมากกว่าท่านผู้สูงอายุที่มีอะไรนะคะที่โดนทอดทิ้งนั่นเองค่ะความรักเนี่ยนะคะมาถึงครอบครัวซึ่งเป็นจุดเล็กๆแล้วก็มาถึงจุดใหญ่ๆค่ะดิฉันขอเปิดประเด็นไว้ว่าก็คือการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สถาบันที่รักของเรานั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยค่ะนะคะ3รอบนะคะแต่ละทีม3คนวนครบแล้วนะคะแล้วเราก็จะวนมาสู่ที่หัวหน้าทีมกันแล้วแหละอีกรอบต่อไปนะคะเอาตรงนี้โรงเรียน1โรงเรียนขออภัยด้วยนะคะรอบ3นี้อีก1โรงเรียนน้องรีบมองมาเลยทีเดียวยังไม่ได้หนูยังไม่ได้ยาววาทีเลยถ้าฉะนั้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากโรงเรียนชนกัญญานุกุลหน่อยค่ะกราบเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้รับชมและรับฟังในวันนี้รวมถึงเพื่อนๆที่เข้าแข่งขันยาววาทีในวันนี้ทั้งสองโรงเรียนนะคะดิฉันนางสาวรัตินุสมตนเป็นตัวแทนจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลก่อนอื่นที่ดิฉันจะเริ่มยอวาทีในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะให้ทุกคนยิ้มกว้างๆให้กับดิฉันสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะยิ้มเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจจะสงสัยกันทำไมถึงดิฉันถึงให้ทุกคนยิ้มก็หลังจากที่กลุ่มเมื่อกี้นะคะได้บอกไปว่าคนที่ยิ้มคือคนที่กำลังมีความรักแน่นอนค่ะดิฉันยิ้มก็แสดงว่าดิฉันกำลังมีความรักอาจจะรักในหลายๆรูปแบบดิฉันจะต้องมีความรักก่อนไม่งั้นดิฉันจะไม่สามารถมาบอกเล่าหรือยอความยอเรื่องเกี่ยวกับรักดีกว่าในวันนี้ได้ค่ะ
จากหลายๆรูปแบบนะคะรักที่เพื่อนๆได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งรักที่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือรักทรัพยากรธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมรักสัตว์ป่ารักป่าไม้สิ่งเหล่านี้ให้อะไรกับเรามาบ้างไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มหรือแม้แต่กระทั่งยารักษาโรคนั่นก็คือปัจจัย4นั่นเองแล้วเราล่ะคะถามตัวเองหรือยังทุกท่านถามตัวเองหรือยังคะว่าคุณได้ตอบแทนสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นทรัพยากรเหล่านั้นบ้างหรือยังคุณได้ทำหรือยังนอกจากที่ธรรมชาติเหล่านั้นจะให้เรามาแล้วเราได้ตอบแทนอะไรไปหรือยังสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อุทกภัยอัคคีภัยแผ่นดินไหวสึนามิสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะเราไม่รักไม่หวงแหนในธรรมชาตินั่นเองแต่สิ่งหนึ่งทุกท่านทราบไหมคะที่จะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้ฟื้นฟูกลับมาได้สิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้หายไปได้นั่นก็คือความรักจากทุกคนนั่นเองความรักนะคะทำให้ทุกสิ่งดีขึ้นเสมอค่ะความรักนะคะที่จะทำให้ความรักนะคะที่จะเป็นอำนาจนะคะในการเหนี่ยวรั้งเนี่ยให้ทุกคนนะคะหันมาสนใจหันมารักในทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้นนะคะค่ะและรักธรรมชาติเท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราจะรักหรือหวงแหนในป่าใหญ่เท่านั้นเราอาจจะรักและดูแลธรรมชาติในโรงเรียนในที่ทำงานในบ้านของเรานั่นเองแต่บางคนนะคะก็อาจจะเขินอายไม่กล้าที่จะเป็นผู้นำที่จะรักก่อนแน่นอนค่ะอีกหนึ่งความรักก็คือรักที่จะเป็นผู้นำรักที่จะเป็นผู้นำของเรานะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเป็นผู้นำแล้วไม่สนใจในผู้ตามเราเป็นผู้นำเราจะต้องรักผู้ตามก่อนเพื่อจะให้ผู้ตามของเราเนี่ยหันมารักเราเราจะต้องมีความน่าเชื่อถือมีความศรัทธาเพื่อจะทำให้ผู้ตามเนี่ยศรัทธาในตัวเราเช่นเดียวกันเราจะต้องมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวสิ่งเหล่านี้นั่นเองนั่นคือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้นำได้เราจะต้องรักที่จะเป็นผู้นำด้วยความรักเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีเกียรติในหมู่ของมวลมนุษย์นั่นเองค่ะจะและเวลาที่เราเป็นผู้นำใช่ไหมคะเราจะต้องทำงานเราจะต้องมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกรักแล้วเราจะต้องมีความรู้สึกอดทนที่จะไม่ทำลายความรักนั้นอดทนที่จะไม่ทำลายเพื่อนร่วมงานและอดทนและอดกั้นที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นก็คือความรักอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะความรักอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนั่นก็คือรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ขาดไปไม่ได้แน่นอนเชื่อว่าสำคัญมากนั่นเองนะคะทุกท่านคะในที่นี้คงไม่มีใครที่จะไม่รักชาติไม่รักศาสนาและไม่รักพระมหากษัตริย์นะคะทุกคนต่างรักชาติพระมหากษัตริย์นะคะต่างเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนนะคะรักชาติก็คือการที่รักที่จะทำเพื่อส่วนรวมของชาติไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนั่นเองนะคะดิฉันนะคะมีบทหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเป็นบทความทางพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้านะคะทรงให้ไว้ว่าอัตถะปัญญาอสุจีมนุษสาบุคคลใดใช้สติปัญญาความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นขออภัยค่ะเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นคนโสกปกนะคะเห็นไหมคะดังนั้นค่ะดิฉันที่ขอสรุปนะคะว่ารักดีกว่าแน่นอนค่ะรักไม่มีที่สิ้นสุดอยากให้ทุกคนรักกันนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยค่ะนะคะความรักเธอนะคะใช้ความหมายเยอะเหลือเกินเวลา5นาทีจะไม่พอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งต่อให้หัวหน้าทีมก็แล้วกันนะคะก็อย่างที่รู้กันแล้วแหละนะคะว่าเราจะมีแข่งขันกันนะคะถึง3รอบอย่างเป็นทางการแต่จะมีรอบสรุปคือการวนเข้ามาสู่หัวหน้าทีมเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับรอบต่อไปนี้เป็นรอบที่4หรือรอบสรุปนะคะที่เราจะมาดูกันว่าความรักของโรงเรียนทีมไหนที่
นะคะจะได้คะแนนมากที่สุดจากคณะกรรมการของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วลำดับต่อไปนี้ขอทุกท่านเชิญพบกับหัวหน้าทีมหรือตัวแทนมาสรุปนะคะการยอมวาทีในหัวข้อรักดีกว่าจากโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะในฐานะคนไทยก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าที่จะไม่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ถูกต้องไหมครับเคยมีบทประพันธ์บทหนึ่งที่บอกว่าทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงศึกไกลไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังผมขอตอบผู้ประพันธ์บทนี้ว่าก็ร้องให้คนไทยด้วยกันเนี่ยแหละครับฟังเพราะคนไทยทุกคนนั้นจะมอบความรักให้แก่กันในสังคมสังคมหมายถึงคนหลายคนบวกกับมีการกระทำร่วมกันการกระทำที่ว่าก็คือการพูดคุยกันนั่นเองครับและสังคมสุขสันต์หมายความว่าอะไรสังคมสุขสันต์ก็หมายถึงว่าสังคมที่รักกันนั่นเองทุกวันนี้คนไทยของเรารักกันครับและไม่เคยทำร้ายกันทุกท่านอาจจะเห็นว่าคนไทยมีเสื้อลายแต่ผมจะแนะนำครับว่าให้เขาใส่ไปเลยสีเดียวสีนี้เกิดจากความรักนั่นคือสีมัคคาสามัคคีนั่นเองครับและนี่ก็คือการรักชาติในประเด็นแรกประเด็นที่สองคือการรักในศาสนาเพียงแค่เราทำจิตใจให้บริสุทธิ์หรือการที่เรามีความรักที่บริสุทธิ์ทุกศาสนาครับสอนให้ทุกคนรักกันแน่นอนสอนให้ทำความดีละเว้นความชั่วเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเรามอบความรักให้แก่กันและข้อที่สามคือการรักพระมหากษัตริย์ครับไม่ต้องจัดทำโครงการใหญ่โตปลูกป่าเพื่อในหลวงไปอุ้ยนู่นนี่นั่นไม่ต้องครับแสดงออกง่ายๆเลยครับความรักที่แท้จริงอยู่ที่ใจหรือเปล่าทุกท่านครับดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจสายตาเท่านั้นครับที่จะบอกได้ว่ารักแท้หรือรักเทียมในฐานะคนไทยที่รักในหลวงครับก็ถือขอถือโอกาสนี้ในการถวายพระพรแด่พระองค์ท่านด้วยกลอนบทนี้ครับถ้าคือฝนที่หลั่งจากฟากฟ้ารินรดพื้นพระสุธาถิ่นอาศัยพระคือแสงสีทองผ่องอัมไพส่องสว่างกลางเทียนชัยสู่ไพร่ฟ้าบารมียิ่งใหญ่แผ่ไพศาลช่วยปกบ้านป้องเมืองอยู่คู่ล่าน้ำพระทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาประดุจฟ้าทอผืนพรมมาห่มดินทุกท่านครับนอกจากการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก่อนที่คนสองคนนั้นจะมาเป็นครอบครัวกันคำว่ารักสำคัญนะครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกท่านได้ฟังหนุ่มสาวคู่หนึ่งเล่นเรื่องอุ้มรักทั้งสองชอบต้นรักทั้งสองเป็นที่รักกันและทั้งสองก็จดทะเบียนสมรสกันที่บางรักและทั้งสองมีอาชีพในการทำหน้าที่ลงรักปิดทองทุกท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าต้องใช้คำว่ารักดีกว่าถ้าทุกท่านไม่เห็นด้วยลองฟังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งหนุ่มสาวคู่หนึ่งเล่นเรื่องอุ้มแตงทั้งสองชอบต้นทุเรียนทั้งสองเป็นที่เกลียดกันจึงจดทะเบียนกันที่บางพลัดและทั้งสองก็มีหน้าที่ลงเรือลำเดียวกันอย่างนี้หรอครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้คำว่าอะไรใช้คำว่ารักดีกว่าใช่ไหมครับความรักที่ว่านั้นอาจจะไม่ได้เชิงในแง่ของจิตใจแต่รักดีกว่านั้นอาจจะหมายถึงเรื่องของการใช้ภาษาด้วยก็ว่าได้นะครับและในเมื่อพูดถึงเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วในฐานะคนไทยที่อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับทุกท่านทราบทุกท่านรู้จักพระอภัยมณีไหมครับแหมถ้าพูดถึงเรื่องความเจ้าชู้นี่เบอร์ number 1ของไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะครับต่างชาตินี่รู้จักแน่นอนอภัยมณีอภัยมณีรู้แน่ครับในเรื่องของความเจ้าชู้แต่พระอภัยมณีก็ยังได้แสดงความรักกับนางสุวรรณมาลินในบทกลอนที่ว่าถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสไม่คลาดคลานอกจากเรื่องของวัฒนธรรมไทยแล้วความรักอีกหนึ่งประเภทที่ผมจะขอนำเสนอก็คือความรักของเพื่อนนั่นเองมีบทเพลงหนึ่งบอกว่ากว่าจะรักเท่าวันนี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแล้วรักก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้เวลาเช่นกันทุกท่านอยากได้สิ่งใดก็ต้องให้สิ่งนั้นใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าในเรื่องของพุทธโอวาทที่บอกว่าหว่านเพื่อเช่นใดได้ผลเช่นนั้นไม่
ผมเห็นด้วยครับเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะปลูกทุเรียนและได้มังคุดปลูกมังคุดและได้ฝรั่งปลูกฝรั่งและได้ลำไยปลูกลำไยและได้แตงโมไม่มีใช่ไหมครับทุกท่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เขารักก็ต้องรักเขาก่อนการโกรธเกลียดกันอาจเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมที่เป็นอัคคีเพลิงที่น่ากลัวแต่เราทุกคนจะใช้ความรักที่เป็นน้ำทิพย์ในการดับเพลิงนั้นให้เพลิงนั้นดับลงอย่างนิรันดร์กาลขอบคุณครับเอาละค่ะเสียงเริ่มมาแล้วคมจริงๆนะคะนี่แหละคือหัวหน้าทีมของโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุกเคราะห์นั่นเองค่ะต้องบอกว่าสำหรับความรักของน้องนั้นทำให้เรารู้อย่างชัดแจ้งกันแล้วนะคะมีหลายประเภทเนาะแต่สาวชอบมากๆเลยที่บอกว่าความรักใช้มองตาต้องแสดงออกอ่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะตัวแทนของโรงเรียนต่อไปว่าหัวหน้าของทีมเนี้ยจะคมแค่ไหนกันบ้างนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากโรงเรียนชนกัญญานุกุลหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะความรักดีกว่าค่ะความรักคือการให้ความรักคือการเสียสละความรักคือการที่เราทำเพื่อใครสักคนได้อย่างไม่มีข้อแม้ไม่ว่าจะเป็นตัวของเราพ่อแม่ครอบครัวครูบาอาจารย์เพื่อนมนุษย์คนรักโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโลกของเราและชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราค่ะความรักทั้งหมดนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามหากเรารู้จักรักอย่างถูกต้องทุกท่านอาจจะเคยยินคำที่บอกว่าแม้ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ฉันก็อยากจะบอกว่าที่ใดที่มีความสุขที่นั่นก็ไม่เคยไร้รักเช่นกันค่ะก็อยากจะฝากบทกลอนนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันได้รับฟังกันมันเป็นบทกลอนที่ดิฉันเพิ่งแต่งขึ้นเมื่อสักครู่รักคือสิ่งสวยงามสิ่งสร้างสรรค์เปลี่ยนคืนวันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนคนพาลเป็นบัณฑิตทั่วแดนไตรเปลี่ยนหัวใจที่หยาบกร้านให้อ่อนโยนค่ะแล้วก็พี่เขาก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะดิฉันก็รู้สึกเครียดนิดหน่อยแล้วก็จะอยากจะบอกว่าความรักเป็นที่ใหญ่อีกเรื่องนึงของประชาชนชาวไทยก็คือรักพระมหากษัตริย์ใช่มั้ยคะผืนดินของเราเป็นผืนดินอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นแดนไทยอยู่ในแผนที่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ทุกราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ช่วยกันดูแลรักษาสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยแห่งนี้จากความแห้งแล้งกลับเป็นชุ่มชื่นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดีเพราะพระบารมีของพระองค์ทุกท่านนะคะก็อยากจะขอบอกทรงพระเจริญนะคะแล้วก็รักในหลวงมากๆค่ะและเมื่อดิฉันมาถึงตรงนี้แล้วก็คงไม่มีอะไรจะเสียแล้วดิฉันก็จะขอลงจากแท่นแล้วก็อยากจะร้องเพลงให้ทุกท่านฟังนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักพี่บี้เดอะสตาร์วันนี้ฉันก็จะขอโคเวอร์เพลงของพี่บี้เพลงมากมายค่ะสำหรับรักดีกว่านะคะ I love you what I need if she would dig so bang จะให้พูดยังไงไม่เท่าหัวใจที่มี Te amo te quiero serán heyo จะบอกว่ารักกี่ภาษาก็คงไม่ก็คงฟังไม่เข้าสักทีคิมิโอไอสเตรูจิพารันซานโนจะไม่ว่าจะพูดยังไงไม่เท่าหัวใจที่มีอโมเนเตการุซาดังเกนมิอูจะบอกว่ารักกี่ภาษาไม่เท่าที่อาจครั้งในนี้คือดิฉันจะบอกว่าดิฉันก็ร้องไม่เป็นค่ะแต่ว่าเพราะว่ารักทุกท่านก็เลยมาร้องให้ฟังอย่าลืมนะคะรักกันไว้ค่ะรักดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ
ก็เสียงปรบมือให้เธอหน่อยนะคะไม่เป็นไรแค่น้องกล้าที่จะร้องเรากล้าที่จะรับฟังแล้วก็รักเสียงน้องอยู่แล้วเพราะเสียงไพเราะจริงๆเนาะเอาละค่ะนะคะสำหรับนะคะรอบสรุปนี้ผ่านไปแล้ว2โรงเรียนโรงเรียนที่3เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะรักดีกว่าใครจะคมกว่าจะเสียงนุ่มหรือเสียงฮึกเหิมนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงที่ชนะใจกรรมการมากที่สุดนะคะเรามาฟังนะคะรอบสรุปหัวหน้าทีมจากโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมศึกษาที่พัทยากันเลยค่ะค่ะเบื่อดิฉันกันหรือยังคะยังรักกันอยู่เนาะยังรักกันอยู่ไหมค่ะเคยทุกท่านนะคะที่ได้พูดมาทั้งหมดในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนๆถามว่ารู้ว่ารักได้ยังไงอะคะทุกท่านรู้ไหมคะว่าตอนไหนที่เราเนี่ยแหละความรักเงียบค่ากรรมความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้สัมผัสคือเมื่อครั้งที่ผ่านมาประเทศไทยโดนน้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าคนไทยรักกันใช่ค่ะเพราะให้ความช่วยเหลือกันเพราะทุกๆคนหยิบยื่นน้ำใจการให้นี่แหละค่ะเป็นการแสดงออกถึงความรักเพราะจากตัวอย่างที่ทุกๆท่านจดจำมาตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองเป็นประชากรคนไทยท่านรู้ไหมคะว่าท่านได้รักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่านได้รับจากท่านผู้ใดคะท่านรู้ไหมคะยังเงียบกันเหมือนเคยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะท่านได้รับความรักจากนายหลวงนั่นเองค่ะทำไมถึงดิฉันถึงพูดอย่างนั้นนายหลวงเคยออกมาพูดไหมคะว่าท่านรักใครท่านรักคนไหนท่านรักคนโน้นท่านรักคนนี้หากแต่ท่านไม่เคยออกมาพูดเลยหากแต่ท่านทรงแสดงออกด้วยการทำถามว่าทำเช่นใดทำเช่นไหนโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายนะคะที่ทุกคนอยู่สุขสบายกันทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงเสียสละพระวรกายในการทำงานซึ่งพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำงานหนักที่สุดตลอดการครองราชบัลลังก์ยาวนานถึง60ปีค่ะทำให้คนไทยมีทุกวันนี้ได้อยู่ดีได้กินดีได้อยู่สบายความรักต้องแสดงออกขนาดท่านเป็นถึงกษัตริย์ถามหน่อยเถอะค่ะในที่นี้เคยมีใครเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านที่กำลังเสวยพระกายอาหารดีๆราคาแพงเป็นแสนๆเป็นล้านๆมั้งไหมคะเคยมีพระบรมฉายาลักษณ์ใครได้เคยเห็นบ้างไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะรูปที่เราเห็นส่วนใหญ่เป็นรูปแบบไหนคะพระองค์กำลังทรงงานซาบซึ้งไหมคะดีใจไหมคะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยขนาดท่านเป็นกษัตริย์ยังมอบความรักให้เรามากมายจนเพียงนี้แล้วเราเป็นใครล่ะคะทำไมเราไม่มอบความรักให้แก่กันวันนี้ท่านมอบความรักให้แก่กันหรือยังคะหันไปยิ้มให้คนรอบข้างอีกสักรอบสิเป็นไงคะรู้สึกดีบ้างไหมคะพอรักจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อท่านกระทำมันออกมาต่อให้พูดคำว่ารักเป็นร้อยเป็นล้านครั้งมันก็ไม่เพียงพออะไรหากท่านไม่ทำดิฉันมีเรื่องเล่านึงค่ะมีเด็กชายที่ไร้ตัวตนคนนึงไม่มีแม้กระทั่งหน้าตาไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรไม่มีใครกล้าพูดกับเขาค่ะต่างคนต่างตั้งฉายาให้เขาว่าเด็กชายที่ไร้ตัวตนหากแต่เด็กชายที่ไร้ตัวตนคนนี้ได้ปลูกดอกไม้ทุกๆวันค่ะเพื่อเป็นการคลายความเหงาและในอีกด้านหนึ่งก็มีเด็กหญิงสาวขี้อายที่มาแอบดูเด็กชายที่ไร้ตัวตนนั้นปลูกต้นไม้ในทุกๆวันมีอยู่วันหนึ่งค่ะเป็นวันที่สำคัญมากหากหญิงนำดอกไม้ไปให้ผู้ชายนั้นแปลว่าฉันรักเธอเด็กหญิงขี้อายไม่รอช้าค่ะนำดอกไม้ไปให้เด็กชายที่ไร้ตัวตนเด็กชายที่ไร้ตัวตนงงมากถามว่าเธอเอามาให้ฉันทำไมเด็กหญิงขี้อายตอบไปอย่างเอียงอายเลยค่ะว่าหาก
คนอื่นคิดว่าเธอเป็นเพียงเด็กชายที่ไร้ตัวตนแต่ฉันกลับมองตรงกันข้ามว่าฉันชอบเธอในสิ่งที่เธอทำอะไรสำคัญกว่ากันคะการกระทำหรือคำว่ารักที่พูดออกมาจากลมปากใช่ไหมคะที่เรารักพ่อแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ดูแลเราใช่ไหมคะคือการกระทำหรือเปล่าคะที่เรารักครูบาอาจารย์ท่านอบรมบ่มนิสัยสั่งสอนเรามันคือการกระทำหรือเปล่าคะที่เรารักเพื่อนเพราะว่าเพื่อนหยิบยื่นมิตรไมตรีให้กับเราถูกไหมคะที่เรารักคนแปลกหน้าหรืออาจจะเป็นเพศตรงข้ามเพราะว่าเรามีความห่วงใยมีความห่วงหาให้แก่กันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เราจะรู้ได้ไงว่ารักต้องอยู่ที่การกระทำทำเถอะค่ะทำทุกวันของท่านให้ดีที่สุดเพื่อคนที่ท่านรักและดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าที่ทุกท่านมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะความรักจากคนรอบข้างของท่านเองยังไงท้ายที่สุดนี้ดิฉันก็ขอทิ้งไว้เลยนะคะว่ารักดีกว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะก็นะคะได้ฟังริมฝีปากของน้องๆทั้ง3โรงเรียนแล้วแหมต้องบอกย่อความรักได้คมจริงๆเลยนะคะเรารักน้องๆมากค่ะรักจนฟังจนจบเลยนะคะวนมารอบที่4แล้วก็ยังรักที่จะฟังอยู่เพราะฉะนั้นแล้วน้องๆก็ต้องรักที่จะฟังกันคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราบ้างนะคะในตอนนี้ค่ะคณะกรรมการของเรานั้นเตรียมข้อมูลแล้วน้ำหมดไปแล้ว3ขวดเพราะฉะนั้นแล้วขอเชิญนะคะท่านคณะกรรมการคอมเมนต์นะคะโดยรับฟังการคอมเมนต์จากนะคะอาจารย์กุมพลชวนชมนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนั่นเองนะคะเชิญรับฟังการคอมเมนต์ได้เลยค่ะง้อง่ายก็เจ้าเกี่ยงเลยนะจะให้ใครคอมเมนต์คะให้คุณผู้หญิงก่อนนะคะทั้งนั้นก็คุณชอบพกาคมขำนั่นเองนะคะเราให้เลดี้เฟิร์สนะคะอ่ะขอน้องทุกคนนั้นรอที่จะฟังการคอมเมนต์จากนะคะคุณชอบพกาเลยค่ะค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่าทั้ง3โรงเรียนก็ให้ความหมายของความรักได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวเนาะนะคะความรักก็แตกต่างกันออกไปเนาะค่ะก็ขอชมละกันไม่อยากจะติแล้วเนาะแต่สิ่งที่อยากจะให้คะแนนมาให้สุดนั่นคือคารมในการโต้ตอบกันที่แบบว่าที่ผู้ชมให้ความสนใจมากที่สุดแล้วน้องๆสามารถดึงดูดให้คณะกรรมการมองให้ผู้ชมมองนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการยอวาทีหรือโต้วาทีต่างๆนะคะก็ที่จะชมนะคะก็อย่างเช่นว่าที่ทีมบ้านบึงออกมาร้องเพลงหรือว่ามาท่องกลอนรักแท้มันคืออะไรนะคะแล้วแต่ละคนก็คือแต่ละทีมก็คือปรบมือให้จังหวะให้ทำนองถือว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองนั่นก็คือกลิ่นนะคะที่ดังแล้วน้องๆยังพูดต่อไปพอกลิ่นดังขึ้นนั้นสามารถสรุปได้โดยที่ไม่ตื่นเต้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ไม่ว่ารักจะคืออะไรแต่ก็ไม่เกลียดกันก็คือดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็คือนะคะการชมของนะคะคณะกรรมการของเรากันก่อนแต่เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าคณะกรรมการอีก2ท่านท่านจะชมหรือท่านจะคอมเมนต์ก่อนนะคะแต่สาเชื่อว่าถ้าท่านจะมีการคอมเมนต์ก็เชื่อว่าเป็นการติเพื่อก่อนนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปนี้เรียนเชิญนะท่านกรรมการนั่นก็คือคุณประเสริฐนะคะคอมเมนต์ในการยอวาทีได้เลยค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับแล้วก็น้องๆที่เข้าร่วมการยอวาทีในหัวข้อที่ว่ารักดีกว่าในวันนี้ทุกคนนะครับตอนแรกพอเห็นกรรมการว่ามี3คนเนี่ยคือไม่ได้เตรียมมาทีมงานนะครับว่าจะให้กรรมการแต่ละคนจะเป็นใครดีในเดอะสตาร์เนี่ยจะตอนแรกคงจะคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นพี่เพชรได้ น้องผู้หญิงก็ไม่ยอมเป็นพี่ม้านะก็มีบางแง่มุมครับที่อาจจะเห็นต่างจากน้องปอที่พูดเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าคือถ้าฟังจากน้องๆทั้ง3โรงเรียนผมมีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่พวกเราค่อนข้างจะสารวนอยู่กับนิยามความรักหรือว่าการจำแนกประเภทความรักเพียงไม่กี่แบบเป็นว่ารักตัวเองรักพ่อแม่
รักครูบาอาจารย์หรืออาจจะมีแตกต่างออกมาบ้างเช่นว่ารักโลกรักสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆน่าสนใจในหลายประเด็นที่เราเอ่ยอ้างถึงประเภทของความรักแต่ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าในมุมมองของน้องๆเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าเราพยายามเลือกนำเสนอแง่มุมของความรักที่ไม่ซ้ำกับแบบที่เราเคยได้ยินโดยเฉพาะอันนี้ถ้าเป็นการซื้อหวยนี่เดาถูกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ละโรงเรียนจะต้องทำการบ้านปิดท้ายด้วยรักในหลวงแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนเดาใจได้ไม่พลาดว่าชื่อหัวข้อแบบนี้ด้วยเกี่ยวกับความรักแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ต้องละเลยไม่พูดถึงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าแง่มุมไหนความรักที่เราจะพูดถึงในหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่จะไม่เหมือนจากที่เราเคยได้ยินอาจจะไปหาอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าต้องทำการบ้านเป็นสิ่งที่น้องๆบางโรงเรียนที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาคิดว่าอันนี้ขอชมเลยนะครับว่าทำได้ดีโดยเฉพาะบ้านบึงแล้วก็โรงเรียนพัทยาชื่อโทษนะครับชื่อเต็มๆมาเลยนะเมืองพัทยาเมืองพัทยาสิบเอ็ดมัธยมสาธิตพัทยาค่ะครับอันนี้ขอชมที่เขาเปิดเรื่องมุมมองความรักที่มีต่อในหลวงแต่ถ้าเกิดว่าเราคัดเอาคำพูดที่แน่นอนเราไม่ได้ยินจากปากของพระองค์แต่มาจากบุคคลใกล้ชิดที่เขาเขียนหนังสือเยอะแยะมากมายครับหรืออย่างน้อยจากพระราชดำรัสที่คิดว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่าความรักความสุขของพระองค์ก็คือการที่ได้เห็นคนไทยรักกันคงพอจำได้นะครับอะไรมีน้องโรงเรียนหนึ่งที่พูดถึงไอ้แง่มุมตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับในเรื่องของแง่มุมในการนำเสนอทีนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปทำความเข้าใจกับผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ด้วยนะครับเรื่องของการจัดงานที่เรียกว่ายอวาทีเข้าใจว่าหลายท่านหรือว่าคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจคลาดเคลื่อนอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้กันซึ่งแน่นอนว่าถ้าบรรยากาศการจัดโต๊ะวาทีซึ่งนั่นคือรูปแบบที่เราคุ้นเคยมันอาจจะดูจริงจังดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถ้าเป็นการโต๊ะวาทีนะครับเพราะแต่ละฝ่ายอาจจะพยายามหักล้างกันด้วยแง่มุมอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เรียกว่ายอวาทีความคาดหวังของคนที่เข้าใจนะครับว่ายอวาทีหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเน้นความฮาต้องเน้นฮาเน้นสนุกอันนี้ก็อาจจะดูขาดหายไปไม่แน่ใจว่าน้องๆทั้ง3โรงเรียนที่ทำการบ้านมาในวันนี้คือพูดง่ายๆถ้ายอวาทีนะครับก็คือศิลปะในการพูดกระแหนกกระแหนหรือถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็คือแน่แหนหรือประชดประชันเสียดสีเกี่ยวกับความรักนี่แหละครับเกี่ยวกับความรักหรือยติอะไรก็ตั้งที่ตั้งไว้อะไรก็ตามแต่ว่ามันค่อนข้างจะเบลอๆหน่อยในแง่ของหัวข้อที่ตั้งว่ารักดีกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็บางโรงเรียนโดยเฉพาะชนกัญญานุกูลเนี่ยก็หมายว่าทิ้งท้ายไว้แบบนั้นทุกทีไม่ทำให้ชัดเจนว่ารักดีกว่าอะไรดีกว่ายังไงอะไรต่างๆแบบนี้จริงๆที่มันถึงว่าแง่มุมที่นำเสนอนั้นมันมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าขาดรายละเอียดขาดตัวอย่างที่มันชัดเข้าไปว่าดีกว่าอะไรมันน่าจะมีคำพูดที่น้องๆ น่าจะศึกษาค้นคว้ามาเป็นต้นว่าถ้าพูดถึงความรักมีของบางโรงเรียนนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับศาสนานี่เป็นข้อที่น่าชื่นชมมากและผมเชื่อว่าเป็นจุดประสงค์ที่ทางผู้จัดเองก็มีหัวข้อมีกิจกรรมอยู่แล้วด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะการพูดถึงความรักต้องโยงเข้าศาสนาอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่น้องบางโรงเรียนเลือกพูดแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นทั้งที่เราอยู่กันหลายศาสนามากทำไมหนูไม่ค้นหาหลักธรรมในศาสนาอิสลามในศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูซิกอะไรก็ตามแต่ให้มันหลากหลายขึ้นนั่นแสดงว่าเรายังทำการบ้านน้อยไปซึ่งดีแล้วนะครับที่พูดถึงความรักในศาสนาถูกต้องลูกถูกต้องเลยแต่ว่าเวลาเอ่ยอ้างหลักธรรมอะไรต้องแม่นยำนิดหนึ่งนะจ๊ะต้องหลักธรรมแม่นยำนิยามของเมตตาหรืออะไรก็ตามต้องแม่นยำหน่อยนะอย่าตะกุกตะกักนี่ต้องฝากไว้เป็นข้อคิดของน้องๆด้วยนะครับผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงความรักนั้นมันพูดหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้แล้วก็ขอชมน้องจากบ้านบึงเป็นกรณีพิเศษนะครับที่พูดถึงความรักที่มีต่อโลกจริงๆเรื่องนี้น่าจะพูดกันทุกโรงเรียนเลยแล้วควรจะเน้นให้มากด้วยคือหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจริงไหมครับหลายคนได้พูดได้รักตัวเองรักคนอื่นรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ไอ้คำว่ารักโลกเนี่ยที่ให้เราได้อยู่อาศัยทุกวันนี้หลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินมันจะแตกวันไหนเราไม่รู้ลือกันถึงขนาดว่าเกาะภูเก็ตจะยุบตัวลงอะไรบ้างก็แล้วแต่อะไรเคยไหมครับแค่ข่าวลือตกใจขนาดไหนว่าแผ่นดินที่เป็นเกาะมันจะยุบลงไปหายไปในทะเลถามว่าจริงๆกลัวไหมถ้าโลกนี้มีอันเป็นไปถามว่าทุกคนกลัวไหมกลัวแต่เราได้ปู้ยี่ปู้ยำโลกใบนี้ขนาดไหนยังไงที่มันไม่ได้แสดงออกถึงความรักแต่ว่าน้องๆไม่ได้หยิบมานำเสนอเลยการใช้พลังงานอย่างไม่จำกัดคิดว่าฉันมีเงินจะจ่ายค่าไฟจะทำอะไรก็ได้นี่คือการเบียดบังการที่ไม่ได้แสดงว่าเรารักโลกนี้เลยอะไรต่างๆนี่คือแง่มุมที่คิดว่าต้องให้น้ำหนักเพิ่มนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมกรรมการคนนี้พูดยาวเหลือเกินพอดีน้องๆทีมงานข้างหลังบอกมีเวลาเหลืออาจารย์ช่วยพูดเยอะๆหน่อยแต่ว่ายังมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้พูดเดี๋ยวให้ท่านได้เสนอแง่มุมอะไรอื่นๆด้วยที่เป็นประโยชน์ในการจัดยอวาทีในวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับที่ผมนำเรียนทั้งหมดนั้นก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็หวังว่าคือเบื้องต้นนี้ต้องชมนะครับทางผู้จัดที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาอย่างน้อยอะไรก็ตามครับในสังคมเราถ้าพูดถึงความรักหยิบเอาความรักมาพูดมานำเสนอกันและปฏิบัติให้เห็นกันเมื่อกี้ขอชมนะครับน้องโรงเรียนสุดท้ายที่พูดนะครับตัวแทนที่บอกว่าความรักมันอยู่ที่การกระทำนะผมว่าสุดยอดมากคืออยากจะกดไลค์ให้สัก100ครั้ง 1,000 ครั้งเลยเมื่อสักครู่เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าชนะไปหรือเปล่าโรงเรียนเมื่อที่ปิดมีประโยคนี้เกิดขึ้นผมประทับใจมากที่โดยเฉพาะพูดรักในหลวงรักโลกรักอะไรก็ตามที่เราพูดกันมันจะมีประโยชน์อะไรใครก็พูดได้จริงไหมครับว่ารักคนนั้นคนนี้แต่ไม่เคยแสดงออกไม่เคยกระทำจริงๆอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องพูดด้วยซ้ำว่ารักแต่ทำให้เห็นซึ่งเชื่อว่าหลายคนคาดหวังแบบนั้นนะครับนั่นก็คือแง่มุมที่คิดว่าน้องๆอาจจะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในสิ่งที่บอกว่าต้องย้ำว่าต้องกระทำให้เห็นด้วยรักโลกทำยังไงรักพ่อแม่ทำยังไงรักครูทำยังไงรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคนทำอย่างไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆที่ทางโครงการนี้ได้จัดขึ้นมาและเราหวังว่าชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกคงจะได้สัญจรมาที่จังหวัดชลบุรีของเราอีกในครั้งต่อๆไปแล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้ออกสู่สังคมให้ทุกคนได้ประจักษ์กันขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับนะคะคุณประเสริฐช่วยแก้วด้วยค่ะและนี่คือการคอมเมนต์ไปจากนะคะคณะกรรมของเราสองท่านนะคะไม่ธรรมดาไม่แพ้พี่เพชรหรอกค่ะนะคะคุณประเสริฐเขาไม่แพ้จริงๆนะคะและเราจะมากดดันท่านสุดท้ายกันเพราะท่านบอกว่าเลี้ยงจากผมทำไมเลี้ยงจากผู้หญิงก่อนหมายความว่าท่านจะมีอะไรที่เยอะมากๆขอปิดท้ายให้เวลา1ชั่วโมงนะคะคอมเมนต์ให้ชมให้กำลังใจนะคะน้องๆพร้อมแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนจะรับฟังการเรียกว่าคอมเมนต์ของท่านนั้นเดี๋ยวให้น้องๆลงจากเวทีนั่งฟังตอนที่เก้าอี้ได้มีจ๊ะเพราะว่าอีกสักครู่เราจะได้บอกว่าเก็บภาพเนาะบนเวทีให้สวยงามนะคะและต้องบอกว่ากรรมการท่านที่3ของเรานี้คือคุณกุมพลนะคะชวนชมเนี่ยวันนี้1ชั่วโมงจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆจ๋าค่อยๆเดินนะคะระวังตกเวทีนะคะการยอวาทีนะคะในวันนี้ต้องบอกว่าได้แง่คิดเยอะมากๆเลยอยากจะมีให้มีแบบว่ารอบ2จังเลยค่ะนะคะได้ฟังการคอมเมนต์จากนะคะคุณประเสริฐแล้วอยากให้มีรอบ2ว่าจะคมแค่ไหนบ้างคงจะได้มีหัวข้อแบบว่าเจาะไปเลยนี่ก็ดีกันเนาะน่าจะเข้มข้นดีไม่ใช่เถียงแต่ยอวาทีอย่างคมกริบต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทุกคนนิ่งและไม่มีใครหลับไปดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับการยอวาทีครั้งนี้นี่แหละเยาวชนของไทยนะคะและนี่แหละกองกำลังของชาติและนี่แหละผู้ที่รักโลกที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าการกระทำนะคะจะแรงแค่ไหนกันบ้างน้องๆนั่งตรงนะคะเก้าอี้ได้เลยนะคะขอทีมงานช่วยจัดนะที่นั่งว่านั่งตรงไหนให้น้องนั่งได้ชัดเจนนิดนึงนะคะเพราะถ้าน้องไปที่อื่นเดี๋ยวจะได้ยินไม่ชัดเจนโอเคค่ะนั่งตรงข้ามกับคณะกรรมการก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้เห็นหน้ากันชัดเจนเพราะเมื่อกี้น้องบอกว่ารักต้องมองผ่านแววตาถ้าเราบอกว่ารักแต่ตาบอกว่าเลยไปที่อื่นจะไม่ได้รักเนาะฉะนั้นแล้วตาต่อตานะคะฟันต่อฟันอุ๊ยไม่ใช่มั้งเนาะใช่มั้ยเอาล่ะครั้งนี้อุ๊ยท่านกรรมการนะคะเติมน้ำแล้วล่ะน้องๆจ๋าชั่วโมงคงจะไม่พอแล้ว
นะคะคุณกุมพลเติมน้ำแล้วนะคะทีมงานคะน้องๆพร้อมเรียงคะถ้าพร้อมแม่น้องๆนั่งได้เลยนะคะสำหรับนะคะในการเปลี่ยนพื้นที่ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าอีกสักครู่ทีมงานเราต้องการที่จะบันทึกภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ประทับใจด้วยบนเวทีนั่นเองค่ะดังนั้นจึงต้องขออนุญาตในการย้ายน้องๆนะคะมาฟังการคอมเมนต์จากคณะกรรมการและรอฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการที่ข้างล่างก็แล้วกันนะคะเอาล่ะพร้อมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอเชิญคุณกุมพลชวนชมคอมเมนต์ได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรพอดีเพื่อนผมพูดหมดแล้วอะฮะแต่ตอนอื่นนะฮะต้องขอชมนะครับว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะชมรมอะไรนะฮะชมรมอะไรนะครับไม่ได้ยินเลยฮะเดี๋ยวพี่ช่วยพูดหน่อยครับชมรมจิตจักรวาลใช่ไหมครับแต่ฮะผู้ใหญ่ใจดีช่วยตบมือให้ท่านหน่อยฮะที่วันนี้เรามาเจอกันนะฮะผมคงไม่วิจารณ์น้องๆอะไรเงี้ยแต่ให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างว่าใช่ไหมฮะหนึ่งจะมาพูดเนี่ยต้องเตรียมตัวลูกข้อมูลเป็นยังไงในหัวข้ออะไรใช่ไหมฮะสองเราต้องพยายามสนใจคนข้างๆเคียงใช่ไหมฮะดูตรงหน้านี้แล้วก็มองไปตรงนู้นพี่คนสุดท้ายเสื้อสีผู้ได้ยินไหมครับไหนได้ยินยกมือหน่อยตัวแค่นี้ใช่ไหมฮะน้องๆได้ยินไหมครับข้างหลังได้ยินไหมฮะได้ยินนะฮะทำไมกินข้าวมาน้อยเหรอครับนะครับการพูดแต่ละพูดใช่ไหมฮะอย่าชิดเกินไปใช่ไหมฮะมันจะฟังไม่รู้เรื่องห่างเกินไปก็ไม่ดีกิริยาท่าทางนะครับก็ลองดูไปฝึกฝนเอาที่ท่านอาจารย์ประเสริฐนะฮะส่วนใหญ่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยฮะท่านก็จะพูดหมดเลยผมก็ไม่มีอะไรพูดเลยใช่ไหมฮะผมก็จะพอแล้วงั้นกลับเลยได้ไหมฮะนะฮะทุกโรงเรียนทั้ง3โรงนี่ก็ดีอะฮะทีนี้เราต้องมาถามหน่อยใช่ไหมครับอย่างรักตัวเองเนี่ยฮะพี่จะทำยังไงครับถ้าพี่รักตัวเองเนี่ยพี่ทำยังไงบ้างก็ถ้ารักตัวเองก็ต้องเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนอื่นเขารักเราอีกทีค่ะนะคะแล้วก็ต้องเป็นที่รักก็คือทำให้คนอื่นเขารักคือไปให้เขาคิดถึงอยู่ให้เขารักเนี่ยค่ะคือการรักตัวเองคือทำให้คนอื่นรักเราอีกทีนึงแสดงว่ามี2เงื่อนไขใช่ไหมใช่ไหมฮะน้องๆไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับอีกชั่วโมงนึงอะนะครับจะฟังผมพูดไหมถ้าผมจะฟังผมพูดตบมือหน่อยฮะถ้าไม่ฟังผมจะได้กลับจริงๆอ่ะมันใช่นะฮะแต่ผมก็ไม่ใช่วิทยากรนะฮะแต่ผมขออยากให้มีท่านเนี่ยมีอยู่4อย่าง4อย่างมีของขวัญมั้ยครับมีรางวัลมั้ยฮะอาจารย์ปริญญาครับมีของขวัญมั้ยสัก3ชิ้นเอาตั๋วเครื่องบินมาเลยครับตั๋วเครื่องบินกรุงเทพแม่ฮ่องสอนครับแต่ท่านต้องไปขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่ไปไหมขอสี่ออ้าวมีออบ้างมีไหมฮะขอสี่ออ้าวเอาง่ายๆถ้าท่านรักตัวเองท่านไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นอหนึ่งคืออาอาหารพี่อาสองอารมณ์แหมเก่งทำไมไม่บอกขอตั๋วเครื่องบินหน่อยพี่เดี๋ยวพี่เมื่อกี้ใครตอบเราข้อหนึ่งฮะพี่ใช่ไหมเป็นตั๋วเครื่องบินนะพี่ไปเพื่อตั๋วเครื่องเดี๋ยวสิติ๊กแม่พี่มันจะมีตั๋วเครื่องบินกรุงเทพแม่ฮ่องสอนแต่พี่ต้องไปขึ้นที่เชียงใหม่โอเคไหมโอเคนะรับเลยครับของพี่ออเลยนะออาหารของพี่ออออารมณ์มันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมีอารมณ์บวกอารมณ์ดีที่จะไม่สร้างอารมณ์ลบให้กับผู้อื่นคือการสร้างพลังบวกอารมณ์บวกอารมณ์ลบไม่สร้างอารมณ์ลบคืออาหารออกกำลังกายอารมณ์เดี๋ยวดิผมให้ตอบแค่นี้พี่ก็อธิบายไม่เคลียร์สำหรับโอเคตกลงพี่จะรับรางวัลที่2มั้ยฮะ
จะเป็นตั๋วรถทัวร์ครับกรุงเทพสตูลแต่พี่ต้องไปขึ้นที่ตังเอาไหมฮะขอบคุณครับแล้วเหลืออีกอันนึงอะไรฮะอะไรนะฮะเมื่อกี้มันมีสองอนะสองอที่สามคืออะไรฮะออกกำลังกายก็ไทยอะฮะอที่สี่ฮะอากาศอากาศใช่ไหมฮะโอ้โหเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยครับเนี่ยเขาให้ผมมาเป็นวิทยากรอย่างเดียวเขาไม่ให้ผมสอนนะถ้าสอนนี่ต้องพิดตังเพิ่มเลยเนี่ยใช่ไหมฮะฮะทีนี้ต้องถามหน่อยว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยรักพ่อรักแม่ใช่ไหมฮะน้องๆเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับลูกพอดีลุงไม่วิจารณ์ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะกินน้ำดื่มน้ำปัสสาวะได้เลยนะครับท่านคงทราบหมดแล้วนะฮะทีนี้จะถามหน่อยว่าสมมุติเนี่ยที่ท่านเกิดมาเนี่ยเราเป็นเด็กเนี่ยนะฮะท่านเจออะไรก่อนที่เจอสองสิ่งสองอย่างใครจะตอบผมได้นะแถวนี้พี่เจออะไรสองสิ่งสองอย่างพี่เจออะไรก่อนฮะไม่ต้องไปรักอย่างอื่นก่อนอย่างแรกเนี่ยเราเจอพี่เจออะไรก่อนสองเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยอ๋อใช่ครับเจออะไรฮะพ่อแม่เราต้องทำไงครับพ่อแม่ทุกคนรักได้หมดใช่ไหมฮะใครก็รักเป็นใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าพ่อแม่ในคอนเซ็ปต์จริงๆเนี่ยเขารักปู่ดีๆอย่างงู้นเลยพอวันแม่ก็ซื้ออะไรครับซื้อดอกไม้ไปไหว้แม่กับเท้าแม่ใช่ไหมฮะวันพ่อก็ซื้ออะไรฮะใช่ไหมฮะก็ลองทำหน่อยใช่ไหมฮะทีนี้ท่านก็มาใช่ไหมฮะพอท่านโตมาอีกสักหน่อยนึงไม่รักพ่อรักแม่เริ่มรักอะไรแล้วครับรักเพื่อนทีนี้พ่อแม่เนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยจริงๆเนี่ยท่านอยู่นะฮะผมจะถามว่ามันมีอะไรก็แล้วแต่ท่านยังไงฮะขอให้ท่านทำไงฮะมีความกตัญญูอตวิธีหรือทดแทนบุญคุณทีนี้เพื่อนล่ะครับถ้าเพื่อนเนี่ยต้องทำไงอะไรนะฮะสามัคคีมันยังไม่ใช่พี่ฮะอะไรมีความจริงใจต่อกันมีความจริงใจต่อกันใช่ไหมฮะได้ไหมครับได้ไหมครับรักเพื่อนเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าจริงๆแล้วการตอบแทนกันก็คือก็มีจริงใจก็ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยใช่ไหมพี่ใช่ไหมฮะตอนนี้หลับยังครับหลับยังครับยังนะน้องๆจะมาคุยกับลุงไหมลูกเห็นคุยเย็นจังเลยไม่ฟังเลยหรออีกแป๊บนึงนะฮะหลังจากนะครับที่เรามีสังคมเรามีเพื่อนแล้วเรามีคนที่อยู่ใกล้ๆเราอ่ะคืออะไรฮะใช่ไหมฮะอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องมีครอบครัวภรรยาหรือพี่ผู้หญิงอาจจะมีสามีใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันต้องใช้อะไรน้ำหลายๆอย่างใช่ไหมฮะน้ำใจนะผมว่าพี่เก่งแล้วนั้นยังไม่ต้องฟังอะไรเนี่ยใช่ไหมเก่งกว่าผมอีกใช่ไหมฮะอะไรอัธยาศัยไม่ดีที่ท่านมีหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาให้ผมพูดแค่10นาทีเนี่ยผมพูดเกินไปแล้วเปล่าครับสุดท้ายเนี่ยฮะมันก็ยังไม่สุดท้ายเนาะถ้าเราเกิดอะไรเงี้ยขอให้พี่น้อยพี่น้องไม่ต้องรักอะไรมากอ่ะท่านรักบ้านท่านก่อนโดยสร้างอะไรครับไม่ทิ้งขยะไม่เปิดไฟไม่ใช่ไหมไม่ใช้ถุงพลาสติกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะต่อไปท่านก็รักหน้าบ้านให้ท่านมันหน้ามองใช่ไหมฮะพี่หน้าบ้านก็หน้ามองพี่หน้าบ้านหน้ามองใช่ไหมฮะมันใครได้ไหมมันก็อยู่ได้แล้วพี่ไม่ต้องไปรักโลกมันทั้งโลกหรอพี่ใช่ไหมครับแต่ขอให้พี่รักนั่นนึงรักถนนพี่รักตำบลพี่รักอำเภอพี่รักจังหวัดพี่ใช่ไหมฮะรักภาคพี่รักประเทศแล้วก็ไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะก็แค่นี้แล้วแต่ขอในนามของคนไทยนะฮะจะขอจบแล้วก็ขอให้พี่รักอยู่3อย่างคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะเท่านี้พี่ก็เป็นคนไทยได้สมบูรณ์แบบขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะนะคะแหมน้องๆเชื่อจริงๆนะว่าจะพูด1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวขอรบกวนทีมงานตามน้องๆเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาฟังผลการตัดสินนะคะ
ก็นี่คือการคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับน้องๆที่มายวทีเองแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยสาเชื่อเหลือเกินนะคะว่าการคอมเมนต์ประจักษ์คณะกรรมการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆที่ยวทีแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับนะคะในการยวทีครั้งนี้นะคะเดี๋ยวสาจะขออนุญาตนะคะในการที่จะเรียนให้ทราบในเรื่องของโปรแกรมภายในวันนี้กับจิตจักรวาลสัญจรจังหวัดชลบุรีครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเป็นทุกท่านจะได้นะคะไม่หลงกันนะคะว่าเอ๊ะช่วงไหนเราจะโปรแกรมอะไรบ้างจะได้ไม่พลาดกันค่ะแน่นอนค่ะในรอบนี้เราได้พบการยอวาทีจากน้องๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอีกสักครู่เราก็จะได้พบกับนะคะการแสดงดนตรีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นระบำศรีวิชัยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปไหนนะคะแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะขอให้ทีมงานรวบรวมผลการตัดสินเลยนะคะน้องๆจะได้นะคะรู้กันว่าใครคือผู้ชนะเลิศนั่นเองนะคะสาเชื่อมั่นว่าครั้งนี้แท้จริงแล้วทุกคนไม่ได้มาเพื่อการชนะอย่างเดียวแต่ทุกคนต้องการทราบเรื่องความรักเนาะเราก็ได้ทราบไปแล้วทั้งจากนะคะน้องๆทีมยวทีแล้วก็คณะกรรมการด้วยนะคะค่ะแล้วก็เวลา 17:30 นเราจะมาเสวนานะคะเรื่องความเสี่ยงของชลบุรีกับการเผชิญภัยพิบัตินั่นเองนะคะเวลา 19:30 ค่ะเราจะฟังการสื่อสารการถ่ายทอดพระโอวาทจากจิตจักรวาลครั้งที่184/3เรื่อง Breaking News นะคะหรือว่าข่าวด่วนชวนวิตกนั่นเองค่ะนี่คือโปรแกรมรายการที่เราจะนะคะได้ร่วมกิจกรรมได้ทั้งวันนี้ด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะหลังจากที่นะคะเราร่วมโปรแกรมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปชมนิทรรศการข้างนอกกันได้นะคะในช่วงนี้คณะกรรมการของเราต้องบอกว่าวิตกกังวลมากนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยแบบต้องบอกว่าเรียมฝีปากคมกริบเลยโรงเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนยังไม่มานะคะน้องๆคะอย่าเพิ่งไปลมในห้องน้ำนะนะคะตอนนี้คณะกรรมการเรานั้นได้ตัดสินรวบรวมการให้คะแนนกันแล้วนะคะอยู่ในช่วงที่ว่าจะให้ใครดีสูสีต่างกันแค่จุดเท่านั้นเองนะคะไม่ถึง1คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้องๆที่นะคะร่วมแข่งขันการยอวัวทีในหัวข้อรักดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละโรงเรียนนั้นจะรักตำแหน่งในบ้านเนาะนะคะของรางวัลนี้เตรียมไว้เลยค่ะขอนะคะตรงนี้สาขอแจ้งเรื่องของรางวัลกันก่อนอีก1ครั้งนะคะรับรองว่าไม่ธรรมดาจริงๆขนาดว่าบางทีมีการแข่งขันในทีวีเนี่ยเงินรางวัลแค่นะคะไม่กี่พันบาทเองแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดงานโดยนะคะชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกและบริษัท ICC International จำกัดมหาชนนะคะซึ่งทำให้ทุกท่านนั้นได้มาร่วมฟังการยอวาทีจากน้องๆนะคะทั้ง3โรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านเบิงอุตสาหกรรมนุเคราะห์โรงเรียนชนกัญญานุกูลนะคะหรือโรงเรียนพัทยา1มัธยมสาธิตพัทยานั่นเองค่ะทั้ง3โรงเรียนนี้ต้องบอกกันว่าแต่โรงเรียนก็ทำกันบ้านมาสุดๆเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเชื่อมั่นเหลือเกินนะทุกท่านนั้นนะคะรู้สึกเหมือนกันเลยว่าน้องๆได้ทำให้เรารู้จักกับคำว่าความรักได้ลึกซึ้งมากขึ้นจริงๆนะคะมีการยกกลอนมีการร้องเพลงแสดงคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีโพยด้วยนะคะแต่โพยเล็กไปนิดเดิมตะกุกตะกักหน่อยไม่เป็นไรเนาะแต่เราก็รักที่จานะคะได้ชมการแข่งขันครั้งนี้มากคะแนนพร้อมหรือยังคะคณะกรรมการของเรานะต้องบอกว่าตัดสินยากจริงๆนะคะเนื่องจากว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราแข่งขันประชันแบบ1ต่อ1นะคะ1ทีมมี3ท่านนะคะเสร็จแล้วก็ยังมาสรุปที่หัวหน้าทีมกันด้วยนะคะต้องบอกความรักเราได้หลายแบบจริงๆนะคะสาวก็ชื่นชอบนะคะน้องบอกว่าความรักคือการแสดงออกรักใครก็พูดได้เนาะแต่ว่าการแสดงออกนั้นสำคัญที่สุดนะคะหรือนะคะน้องบอกว่ารู้จักรักโลกนะรู้จักรักกันเองรู้จักรักคนแปลกหน้าแหมฟังแล้วซาบซึ้งจริงๆเลยนะคะอยากจะเป็นผู้1นะคะที่จะให้คะแนนน้องมากแต่น่าจะให้คงต้องให้เท่ากันหมดแหละเพราะตัวสาเองรักทุกคนเลย นะคะแล้วก็ยิ้มแล้วด้วยนะคะไม่กล้าหน้าบึ้งเลยค่ะกลัวน้องจะว่าพิธีกรไม่มีความรักในหัวใจเรื่องประเด็นพวกนี้มีหัวใจกันอยู่แล้วก็นะคะคณะกรรมการท่านรองผู้ใหญ่ทุกท่านเลยคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็มีความรักกันทุกคนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเรารับที่จะรอก่อนนะคะเพราะว่าคะแนนนี่ต้องบอกว่าตัดสินใจยากจริงๆเนาะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยขอ
ของรางวัลไม่ใช่เพียงแค่เงินรางวัลทุนการศึกษาอย่างเดียวอุ๊ยแต่สงสัยค่ะ 10,000 บาทเนี่ยอาหาร3จะลงตัวไหมคะถ้าไม่ลงตัวคนละ3ให้พี่สาว 1,000 ก็ได้นะโอเคค่ะเอาล่ะของรางวัลนะคะจากนะคะการเป็นทุนการศึกษาจากทางผู้ใหญ่ใจดีที่จัดงานในครั้งนี้คือโครงการชมรมจิตจักรวาลและบริษัท ICC International จังหวัดมหาชนนั้นมอบให้ไม่ยังไม่จบลงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าผู้ใหญ่ใจดีจากชมรมจิตจักรวาลนี่มีของที่ระลึกต่างหากนะคะให้บอกว่าจำขึ้นใจไปเลยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราจะมาลุ้นกันว่าของรางวัลจะมีอะไรบ้างและยังมีในส่วนของใบประกาศนียบัตรด้วยนะคะมอบให้กับน้องๆด้วยนะคะจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมายอวาทีในหัวข้อรักดีกว่าแต่สาคาดหวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปนะคะเพราะเป็นเหมือนซีรีส์เลยนะคะสำหรับนะคะในการยอวาทีครั้งนี้และแน่นอนค่ะช่างภาพทีมงานช่างภาพเนี่ยเตรียมกล้องดีๆนะคะไอ้สักครู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจกรางวัลอย่างสมเกียรติบนเวทีพรมแดงนี้แน่นอนนะคะช่างภาพเตรียมกล้องพร้อมเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเนาะและน้องๆก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวสั่นน้ำก่อนนะ1 2 3 9ครบพอดีเลยนะคะทั้ง9ท่านเลยนะคะนั่งเป็นทีมกันด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อสักครู่ก็ได้คลายความตื่นเต้นไประดับหนึ่งแล้วนะคะโดยที่อ้าวกำลังการของเราไปห้องน้ำแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่ปล่อยให้ผู้แข่งขันเข้าห้องน้ำก่อนหลับไปแล้วตกใจเหมือนกันนะนึกว่าท่านจะเล่นหนึ่งชั่วโมงจริงๆเพราะว่าวันนี้เอาหมอนมาด้วยว่ายังไงคะการแข่งขันการตัดเสียงน้องหมาต้องบอกว่าน้องๆคะลุ้นกันนิดนึงนะเรามาดูกันนะคะว่าจะคู่เป็นการปลุกใจด้วยอ่ะเกือบจะขึ้นแล้วนะเกือบลุกฮือขึ้นแล้วเชียวนะคะมีการแสดงคอนเสิร์ตมีการตั้งคำถามอุ๊ยแต่ว่าหนึ่งตั้งคำถามตั้งถึงตอนเด็กๆเราเรียนหนังสือเนาะว่าเด็กไทยไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าตอบนะคะต่อไปต้องกล้าแล้วนะเพราะเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีการแย่งไมค์กันเลยนะคะ5นาทีไม่ยอมหยุดนะคะนะคะแล้วก็เจอสิ่งหนึ่งสารพัดใจมากมีเมืองไทยโอลิ่งจริงนะคะผมสูงนะครับยืนไม่ดีมันสูงอ่ะบอกเอาไม้ไม่หรอกผมขอยกทำมาน้องหญิงนี่โยกจนบอกว่าหลังเคล็ดเลยน่ารักจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเอามาตรฐานตามคนตั้งคนตั้งเราสูงแค่145เซนติเมตรนะคะแต่หนูดันเกิดในยุคที่เขาไม่นมให้ดื่มเยอะนมฟรีด้วยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็พี่สาวก็ต้องขอยกละกันนะคะพี่สาวก็สูงเกินมาตรฐานใส่ส้นตึกช่วงนี้คะแนนรวบรวมกันอยู่นะคะรอสักครู่รู้นะคะว่าตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้นคุณยายจ๋าจะไปไหนคะช่วยลุ้นอีกนิดนึงสิช่วงนี้คะแนนใกล้จะมาแล้วจริงๆค่ะประกาศนียบัตรปริ้นมาเรียบร้อยแล้วอุ๊ยปิดไว้ก่อนไปด้วยกันนี่นะคะใครชนะเลิศกันนะนะคะเอามาเลยค่ะเดี๋ยวเราอุ๊บไว้ก่อนเลยนะคะเราจะมามอบนะคะกันเลยว่าผู้ไหนทีมไหนใครจะได้รางวัลมาแล้วนะแต่พี่สายไม่เห็นเลยอ่ะตื่นเต้นแทนขอผลรางวัลติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะตื่นเต้นแทนเหลือเกินนะคะสำหรับการแข่งขันยอวาทีครั้งนี้ดีใจมากๆค่ะที่ผู้ใหญ่นะคะกรุณาให้สามมาเป็นพิธีกรครั้งนี้เพราะว่าไม่คิดเลยว่าเด็กสมัยนี้จะเก่งได้ขนาดนี้เนาะในสมัยสานี่บอกว่าจับไม้นี่สั่นนะคะพอจันพูดนี่บอกแต่เมื่อกี้หลายคนเคยแอบสั่นกันนะนะคะมีพลอยสั่นไม่เป็นไรนะคะประสบการณ์สอนได้นะคะประสบการณ์สอนได้ค่ะท่านคณะกรรมการเรายังไม่รู้ความหลังเลยอ่ะก่อนที่ท่านจะริมฝีปากคมกริบขนาดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ท่านเคยอึ้งเคยสั่นบนเวทีบ้างหรือเปล่านะคะแต่เคยเหมือนกันใช่ไหมคะเคยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆยังพัฒนาได้ครั้งต่อไปนะคะจะมีการนะคะคอมเมนต์ผู้ใหญ่ยอวาทีบ้างครั้งนี้ผู้ใหญ่คอมเมนต์เด็กๆดังนั้นแล้วนะคะในช่วงนี้ช่วงระทึกใจกันอยู่คะแนนใกล้จะได้หรือยังคะทีมงานจ๋าน้องๆบอกว่าหัวใจจะวายแล้วกองเชียร์ด้วยเช่นกันนะคะกองเชียร์คะเรามาดูกันนะว่าทีมของใครจะชนะเลิศกันนะคะย้ำด้วยว่าของรางวัลที่1เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเงินรางวัลเนี่ยสูงถึง 10,000 บาทกันเลยทีเดียวพร้อมรับของที่ระลึกจากโครงการจิตจักรวาลด้วยแล้วก็ประกาศนียบัตรด้วยนะคะเป็นเกียรติแก่วงตระกูลว่าครั้งหนึ่งเราเคยยอวาทีเรื่องรักดีกว่านะคะดีเนาะนะคะอยากจะรักทุกคนจริงๆเหมือนกันอ่ะ
ช่วงนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นใกล้จะได้หรือยังคะทีมงานจ๋าเอาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสาขอนะคะชี้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมพรุ่งนี้กันวันสุดท้ายแล้วอย่าขาดกันนะคะคอมเมนต์ตัดคะแนนได้ให้ตัดคะแนนเลยแหละถ้าใครขาดวันสุดท้ายพรุ่งนี้นะคะสำหรับโครงการรักเพื่อรัก Love to Love นะคะเวลา 11:00 นค่ะเราจะมาชมเทศกาล Love to Love รักเพื่อรักครั้งที่4นะคะพร้อมกับซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจากบริษัท ACC International จำกัดมหาชนที่ชั้น4นะคะแห่ง5สินค้าไมค์ช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดชลบุรีในเมืองพัทยาแล้วค่ะเวลา 12:00 นเที่ยงตรงนะคะเราจะชมการแสดงดนตรีนะคะการแสดงท้องถิ่นนะคะของน้องๆด้วยเช่นกันนะคะคือเต้นนะคะของน้องๆด้วยนะคะดีดดอกคูณใช่ไหมเอาเด็ดดอกคูณใช่ไหมคะเด็ดดอกคูณนะคะแล้วก็เวลา 13:00 ค่ะจะเป็นการเสวนาธรรมนะคะเรื่องรักในต่างศาสนานะคะอาจารย์ให้กันบ้านเรียบร้อยแล้วนะรักในต่างศาสนานะคะที่เราจะมาดูกันนะคะว่าอาจารย์นะคะชัยพรอนาปโยเนี่ยท่านจะให้นะคะความหมายคำว่ารักต่างศาสนาเนี่ยเป็นเช่นไรกันบ้างรักกันได้จริงไหมหรือต้องเกลียดกันพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอผลนะคะตัดสินแล้วอยู่ในมือกรรมการแล้วใช่ไหมคะผลการตัดสินตรงไหนเอ่ยนะคะนิสาขอตรงนี้เลยกันนะคะจะได้รู้กันเลยนะคะว่าใครคือผู้ชนะแล้วรวบรวมหรือยังคะรวบรวมผลมาหรือยังคะผลการตัดสินค่ะตัดสินว่าโรงเรียนไหนจะเป็นโรงเรียนชนะเลิศในการแข่งขันชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะรองชนะเลิศอันดับ2และอันดับ3นั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราเชิญนะคะทีมงานหนึ่งท่านมาประกาศผลการแข่งขันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวสาวประกาศเลยละกันนะคะโรงเรียนที่ชนะเลิศนะคะสำหรับการแข่งขันเยาวทีในหัวข้อรักดีกว่าคือโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาค่ะคือเสียงตบมือเลยค่ะเป็นไปตามคาดไหมคะโอ้โหนี่เราต้องบอกนะคะว่าสำหรับนะคะน้องๆนี่ไม่ธรรมดาจริงนะคะขึ้นมานะรับรางวัลได้เลยนะคะและโรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ2คือโรงเรียนบ้านดุอุตสาหกรรมนุเคราะห์นั่นเองค่ะตอนนี้ขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณปาริชาตินะคะแดงเอี่ยมผู้จัดการบริษัท ICC International จำกัดมหาชนสำนักงานภูมิภาคชลบุรีขึ้นมอบรางวัลให้กับน้องๆด้วยผู้ชนะเลิศนะคะคือโรงเรียนพัทยาเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยานั่นเองค่ะนี่คือโรงเรียนที่ชนะเลิศนะคะสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้โอเคค่ะนะคะรับเงินรางวัลเป็น1บาทพร้อมนะคะประกาศนียบัตรนะคะว่าเราคือผู้ชนะเลิศในการเยาวทีเรื่องรักดีกว่านั่นเองอ่ะใครคะจะเกี่ยงกันแม้ชนะกันกันเกี่ยงกันนะถ้าเป็นพี่สานะวิ่งเลยอ่ะโอเคค่ะนี่คือผู้ชนะเลิศให้นะคะช่างภาพจับภาพก่อนนะคะนี่คือผู้ชนะเลิศค่ะนะจากโรงเรียนเมืองพัทยา11หรือมัธยมสาธิตพัทยานั่นเองค่ะขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งค่ะเอาล่ะนะคะและเราลำดับต่อไปเกือบจะตื่นเต้นนี่ผู้ชนะนะคะอันดับที่2จากการแข่งขันเยาวทีนี้คือโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะโอเคค่ะหญิงมาด้วยนะคะชาย2หญิง1นึกว่าจะชายล้วนเสร็จแล้วโอเคค่ะนี่คือนะคะรองชนะเลิศอันดับ1นั่นเองค่ะพร้อมกับเงินรางวัล 6,000 บาทและประกาศนียบัตรค่ะน้องๆอย่าเพิ่งลงจากเวทีนะคะเพราะว่าอีกสักครู่จะมีของที่ระลึกด้วยช่างภาพนะคะบันทึกภาพน้องๆยิ้มเลยค่ะนะคะเราคือผู้นะคะชนะเลิศรองอันดับ1นั่นเองค่ะและลำดับต่อไปคือผู้ที่ชนะเลิศนะคะรองอันดับ2สำหรับการแข่งขันเยาวทีนั่นคือโรงเรียนชนกัญญานุกูลนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินรางวัล นะคะจากเราไปถึง 4,000 บาทนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกกันว่านี่คือทุนการศึกษาเพื่อน น้องๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะบันทึกภาพนะคะอย่าซ้อนการมองกล้องน้องอย่าก้มหน้านะคะใกล้กันไหนสิลูกถ้าตัดโรงเรียนเราก็รักกันได้แสดงออกหน่อยเร็ว นะคะนี่คือนะคะ
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันการยวทีนั่นเองค่ะและลำดับต่อไปนะคะเอาโอกาสนี้เราขอบพระคุณนะคะคุณปริชาตินะคะผู้เบิกคอร์ดครั้งนี้ที่มอบรางวัลให้กับน้องของเราด้วยคุณปริชาติแดงเอี่ยมค่ะผู้จัดการบริษัทไอซีซีแต่แนชนาจักรวรรดิมหาชนสำนักงานภูมิภาคชลบุรีค่ะและลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญนะคะคุณดาราภูมิรัตน์นะคะมอบของที่ระลึกนะคะจากชมรมจิตจักรวาลให้กับน้องๆด้วยค่ะของที่ระลึกนะคะมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะนะคะคุณดาราภูมิรัตน์นะคะขึ้นหน่วยทีมมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆด้วยค่ะอันนี้ไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้นะคะก็จะได้เหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะงงอีกว่าใครจะรับก่อนดีนะคะแล้วก็ส่งตัวแทนมาค่ะคนที่ถือป้ายอันนี้ให้คนที่ไม่ถือป้ายมารับก็ได้โอเคนะคะถือป้ายใบถือของระลึกด้วยในของที่ระลึกค่ะโอเคค่ะมองกล้องนิดนึงนะคะน้องๆมองกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวมอบรางวัลค่ะมองกล้องนิดนึงเลยทั้งคู่เลยทั้งนะคะคุณดาราแล้วก็น้องๆด้วยค่ะเอาละค่ะรุ่นเรียนต่อไปค่ะนะคะขยับเข้ามาเลยนะคะมารับของที่ระลึกจากชมรมจิตจักรวาลได้เลยค่ะโอเคค่ะช่างภาพนะคะพร้อมมาทุกภาพน้องๆมาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสไลด์สลับตำแหน่งนิดนึงค่ะนะคะได้เลยโอเคค่ะมองกล้องนิดนึงนะคะถ่ายภาพที่ระลึกกันด้วยแล้วก็โรงเรียนต่อไปค่ะมารับเช่นการส่งตัวแทนมาค่ะพร้อมนะคะมารับเลยนะของที่ระลึกค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากชมรมจิตจักรวาลนั่นเองค่ะแล้วค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณปริชาติแล้วก็คุณดาราด้วยนะคะที่ให้เกียรติในการมอบของรางวัลให้กับน้องๆในการแข่งขันการยวทีในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็นะคะขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญคุณปริชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะร่วมถ่ายภาพนะคะกับน้องๆของเราด้วยนะคะแล้วก็ช่างภาพค่ะบันทึกภาพได้เลยนะคะและนี่คือการแข่งขันการยวทีนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่างานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีจากนะคะบริษัท ICC International จำกัดมหาชนและผู้ใหญ่ใจดีจากนะคะโครงการรักเพื่อรักชมรมจิตจักรวาลและผู้ใหญ่ใจดีจากห้างสรรพสินค้าไมค์ช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคณะกรรมการนะคะทั้ง3ท่านด้วยนะคะที่มาตัดสินให้คะแนนนะคะด้วยความยากจริงก็จริงแต่ว่าสามารถตัดสินแล้วก็ให้คะแนนได้อย่างเที่ยงธรรมกับน้องๆด้วยขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการด้วยค่ะและขอเสียงปรบมือกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่มาแสดงถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรักมุมมองความรักในแบบเด็กๆนั่นเองค่ะนี่นะคะนี่คือโอเคไหมคะอยากพยายามมาลูกโป่งบังหน้าเพื่อนหรือว่าบังหน้าตัวเองนะคะโอเคค่ะขอเชิญท่านคณะกรรมการขึ้นเวทีด้วยค่ะนะคะพลอยก็หนูว่าได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้าไม่ไหวมั้งนี่คะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะคะร่วมถ่ายภาพกับน้องๆของเราด้วยนะคะเพราะไม่แน่ค่ะครั้งนี้ที่ท่านคอมเมนต์มาอาจจะทำให้เกิดการโต้วาทีหรือว่ายอวาทีครั้งต่อไปได้เรายอดีกว่าเนาะโต้วาทีจะแรงไปแล้วขอยอวาทีนะคะที่เราต่างคนต่างแสดงวิสัยทัศน์กันนะคะเรียนเชิญค่ะนะคะอยู่มุมไหนก็ได้ค่ะอ๋อให้อยู่ตรงกลางเลยนะคะเอาละค่ะนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็คือการแข่งขันนะคะในโครงการชมรมจิตจักรวาลการศึกษาแห่งโลกนะคะและโดยเฉพาะในการเน้นเรื่องความรักด้วยนะคะ Love to Love รักเพื่อรักนั่นเองนะคะรักเพื่อรักถือเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าทุกคนนั้นนะคะเรียกว่ากระหายหาความรักจริงๆเลยนะคะแน่นอนค่ะหลังจากนะคะครั้งนี้เสร็จแล้วอย่าลืมด้วยนะคะโปรแกรมยังไม่จบนะในเวลานะคะ 17:00 น.นะจะได้ชมนะคะการแสดงดนตรีของน้องๆด้วยเช่นกันนะคะเป็นการแสดงชุดระบำศรีวิชัยค่ะขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะของเราทั้ง2ท่านด้วยนะคะคุณดาราภูมิรัตน์นะคะแล้วก็คุณปริชาติด้วยเช่นกันค่ะค่ะคณะกรรมการอย่าเพิ่งลงค่ะนะคะทางชมรมจิตจักรวาลนะคะเราขอมอบของที่ระลึกด้วยคุณดาราภูมิรัตน์นะคะขอรบกวนท่านมอบรางวัลให้กับคณะกรรมการของเราด้วยของที่ระลึกค่ะเนี่ยของที่ระลึกกับคณะกรรมการนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีการเรียงลำดับตามริมฝีปากของคณะกรรมการหรือเปล่านะคะใครริมฝีปากกล้ามากที่สุดก็รับท่านแรกเลยค่ะ
นะคะของที่ระลึกนะคะมอบให้อาจารย์ได้เลยค่ะนะคะซึ่งผู้ที่มอบของรางวัลในครั้งนี้คือคุณดาราภูมิรัตน์นั่นเองค่ะเป็นตัวแทนจากชมรมจิตจักรวาลนะคะเอาละค่ะช่างภาพนะคะบันทึกภาพได้เลยค่ะขอบคุณน้องว่านะคะคณะกรรมการค่ะที่ให้เกียรติในการตัดสินนะคะการแข่งขันยอวาทีในครั้งนี้ค่ะค่ะแล้วก็ท่านต่อไปเลยนะคะซึ่งนะคะของที่ระลึกนี้อาจจะไม่ค่อยมีราคาข้างงวดถ้าพูดถึงราคาแต่เราเชื่อว่าคุณค่าทางจิตใจนั้นสูงส่งจริงๆนะคะพร้อมมีของที่ระลึกจากชมรมจิตจักรวาลเลยนะคะค่ะแล้วก็นะคะท่านต่อไปค่ะนะคะของที่ระลึกนะคะจากชมรมจิตจักรวาลนั่นเองค่ะโอเคค่ะบันทึกภาพกันเลยนะคะสำหรับนะคะการมาขอให้ลูกค้าเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งค่ะเอล่านะคะปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยค่ะโอเคค่ะนะคะและนี่คือนะคะการแข่งขันการยอวาทีในหัวข้อที่ว่ารักดีกว่านั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ทุกท่านนั้นพักเบรกเอาไว้เบรกแล้วนะชมการแสดงเลยนะคะเพราะว่าน้องๆบอกว่าพร้อมกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดระบำศรีวิชัยหน่อยค่ะ